สวัสดีครับ Hello Hi everyone นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้มาไลฟ์นานมากเลยครับ Hi Hi ครับลืมตุ๊กตาอยู่ดีๆก็โผล่มาไลฟ์สวัสดีครับทุกคนผมไม่ได้มาไลฟ์เป็นเดือนแล้วครับวันนี้ก็เลยมาไลฟ์ดีกว่าวันนี้ผมก็มีตุ๊กตามาเหมือนเดิมนี่ตุ๊กตานุนิวเองครับน่ารักสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาไลฟ์เล่นๆนะครับไม่มีสาระเลยแค่มาทักทายกันเฉยๆครับสบายดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับ From Vietnam with love ค่ะ Hi ครับตาเลยยี่เหมียวโฮ现在觉得怎么样呀好了现在好了กินข้าวหรือยังครับทานแล้วครับทานเรียบร้อยแล้วครับอาบน้ำแล้วด้วยเมื่อกี้วิ่งเสร็จก็อาบน้ำแล้วก็ทานข้าวแล้วก็มาไลฟ์เลยครับเรียนหนักไหมก็ช่วงนี้ก็งานเยอะครับการบ้านที่มอเยอะมากเลยส่วนใหญ่ช่วงนี้จะเป็นงานกลุ่มมากกว่าตอนช่วงก่อนมีเทอมก็จะมีแต่งานเดียวครับตอนนี้จะมีเข้ามาแต่งานกลุ่มงานพรีเซนต์แบบเข้ามาเต็มไปหมดเลยเต็มเลยครับจะวันเกิดออกัสแล้วล่ะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้านะครับคิดถึงทุกคนเหมือนกันครับมันมีโอลิซีฟึกนุ่นนี่ออกกำลังกายเสร็จแล้วกินขนมต่อยังครับช่วงนี้กำลังลดขนมอยู่ครับก็มื้อเย็นก็จะพยายามไม่กินขนมครับก็จะกินแค่แบบพยายามกินน้อยๆเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวโดนตีเดี๋ยวโดนพี่ออฟตีครับพูดได้กี่ภาษาค่ะก็ภาษาคนแน่นอนครับภาษาที่หนึ่งเราเล่นครับภาษาพูดก็ประมาณพูดภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนได้อยู่ครับภาษาจีนได้แต่ภาษาอังกฤษก็พอได้เหมือนกันครับส่วนภาษาอื่นก็ญี่ปุ่นเกาหลีอันนี้พูดไม่ได้ครับไม่เคยเรียนเลยแค่แบบแค่ชอบฟังเพลงเฉยๆครับ I can't wait for cutie pie. I hope you like it นะครับสวัสดีครับพี่นิวคิดถึงพี่นิวยังไงครับ นั่นสิครับไม่ได้เจอกันเลยพี่นิวคิดถึงสวัสดีทุกคนนะครับ How are you baby? I'm fine ครับvery fine ตอนนี้นุ่นนิวอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะปีนี้20ครับตอนนี้ก็20เต็มแล้วครับก็วันเกิดที่ผ่านมาเดือนกรกฎาคมก็ครบ20แล้วครับนุ่นนิวรีวิวการเรียนหน่อยจิตอนนี้ปี3แล้วก็ค่อนข้างเรียนหนักครับเรียนหนักกว่าปี1เรียนหนักกว่าปี2ด้วยปีหนึ่งนี่ดูแบบดูชิลๆไปเลยครับดูแบบสบายมากเลยพอขึ้นปีสองมาก็คิดว่าเริ่มหนักแล้วแต่ว่ามาเจอปีสามอีกคือหนักกว่าปีหนึ่งแล้วปีสองที่เคยผ่านมาทั้งหมดเลยครับทั้งงานแล้วก็แบบเนื้อหาที่เรียนก็เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆครับแต่ก็จะไม่ท้อหรอกนะครับอีกปีครึ่งก็จบแล้วสู้ครับ
สู้ๆนะคะขอบคุณนะครับ Your hair is long นะ ใช่ครับตอนนี้ผมยาวมากแบบไม่ได้ไปตัดสักทีหาโอกาสหาเลิกงามยามดีหาเลิกงามยามดีในการไปตัดอยู่ครับไม่รู้จะได้ไปตัดเมื่อไหร่ตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มเกะกะแล้วครับเริ่มทิ่มลูกตาแล้วอ่ะดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณนะครับใช่ช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับทุกคนก็ดูแลสุขภาพเหมือนกันนะครับเอ๊ะพี่ตังเห็นมีคนเห็นไก่ข้างหลังด้วยไก่อยู่นู่นยังสังเกตเห็นอีกเอามาบีบดีกว่าไม่เพื่อนเพิ่มอีกหนึ่งคนครับนี่เสียงดังอ่ะWhere is ขนมใช่ขนมแมวขนมมาดีกว่าแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาครับนี่แอบไปเอาขนมมาครับน้องขนมอยู่นี่น้องขนมวางอยู่บนเตียงเลยครับบนเตียงผมเลยนั่นแหละเอามากอดดีกว่าวันนี้เฮียไม่ว่างมาไลฟ์ด้วยครับเสียใจเฮียหนีไปเที่ยวอ่ะเห็นเฮียไปทะเลแล้วผมก็อยากไปบ้างอยากไปเที่ยวอยากไปอยู่เฉยๆที่ริมทะเลร้องเพลงให้ฟังหน่อยเพลงอะไรดีครับผมอ่านเรียนไม่ทันแล้วอ่ะดีดีทุกจีนใครอยู่ช่างเฉยมาหายใจช่างเฉยนะ每天都上课很无聊不想学了สวัสดีครับพี่ต้องผมเพิ่งเห็นเม้นพี่ต้องร้องเพลงให้ฟังหน่อยเพลงอะไรดีโอ๊ยผมอ่านเม้นไม่ทันเลยอ่ะหยิกแก้มที่ผมเลื่อนแบบถ้าผมข้ามเม้นใครไปขอโทษด้วยนะครับมาหยิกเลยพี่ต้องนี่แก้มใหญ่มากตอนนี้ผมพยายามลดอยู่ลดขนมด้วยร้องเพลงอะไรดีเนาะเมื่อกี้มันเห็นแววๆเพลงห่มผ้าแล้วครับวันนี้ไม่ได้ร้องเพลงเลยเสียงจะเป็นยังไงนะยืดแก้มอีกทีจะแคบได้ครับโอ้ยแก้มแบบนี่เมื่อกี้เหมือนเห็นว่ามีคนบอกว่าพี่จิมมี่มาแล้วครับเฮียดูไลฟ์อยู่เอ้ยเอาพี่โบรสวัสดีครับเฮียแป๊บนึงนะนึกว่าจะไม่ว่างมาไลฟ์ด้วยแวบมาเดี๋ยวใส่ฟิลเตอร์ยังไงอะเอ้ยไม่ให้ใส่แล้วครับอันนี้นิวเห็นหน้าพี่เป็นยังไงซูมปะเห็นถึงตรงนี้ครับเห็นแค่นี้เห็นตาใช่ครับผมต้องยืดนี่ทำอะไรครับวันนี้ทำไมต้องบอกว่าในปี2021ฉันควรทำอะไร
อุ้ยแป๊บนึงนะครับเฮียพี่เอ้าทำอะไรอ่ะเป็นพี่เอ้าโทรมาพี่เอ้าโทรมาโอเคเดี๋ยวรอโอเคครับบอกว่าของเรื่องพี่เอ้าเอาไว้ก่อนมาแล้วเรื่องเฮียต้องอันดับหนึ่งอยู่แล้วรอเมื่อกี้พี่เอ้าผมก็ไม่รู้ครับผมไลฟ์อยู่พี่เอ้าไปแล้วใช่อันนั้นคืออะไรอ่ะตุ๊กตาตัวอะไรอ่ะนี่ไงขนมใช่ต้องชื่อว่าขนมใช่ไหมอันนี้คือถ้าน้องจุลายมาก็จะโดนขนมกัดหรือเปล่าจุลายจะกัดขนมครับใช่เพราะว่าขนมเป็นตุ๊กตาจุลายก็จะฟัดขนมขนมจะเละไหมถ้าจุลายมาขนมจะเละไหมคิดว่าขนมบ้านนิวจะหมดไม่เกี่ยวกับจุลายเลยอันนั้นน่ะอ๋อไม่เกี่ยวหรอไม่เกี่ยวครับทำอะไรบ้างวันนี้เรียนครับเรียนตั้งแต่8โมงยันเที่ยงทำไมอ่ะทำไมต้องถอนหายใจขนาดนั้นน่ะก็มันเช้าอ่ะเรียนขี้เกียจตื่นด้วยครับแล้วก็เรียนเสร็จปุ๊บก็ช่วงบ่ายก็นั่งทำงานแล้วก็เมื่อกี้ออกกำลังกายเรียบร้อยครับแล้วก็อาบน้ำกินข้าวเห็นอันนี้ด้วยที่อะไรนะที่นิวออกกำลังกายแล้วก็ดูของกินไปด้วยอ๋อ ใช่ครับวันก่อนก็แบบมันถ้ามันวิ่งเฉยๆมันก็น่าเบื่อแต่ถ้าวิ่งไปฟังเพลงไปแล้วผมแบบเวลาเปิดเพลงผมก็ชอบร้องถ้าวิ่งไปแล้วเปิดเพลงก็จะร้องด้วยแล้วมันก็จะยิ่งเหนื่อยก็เลยไม่ฟังเพลงดีกว่าหาอะไรดูดีกว่าก็เลยหาก็กลายเป็นไม่เหนื่อยแต่เป็นหิวแทนใช่ก็คือหิวแทนแล้วอันนั้นอร่อยไหมอันที่ทำขนมเขาเรียกว่าขนมอะไรเนี่ยที่เป็นชีสสี่เหลี่ยมอันนั้นชีสนมสดใช่ไหมอร่อยปะชื่อยาวอ่ะผมจำชื่อไม่ได้แต่ก็อร่อยอยู่ครับอร่อยอยู่แต่พออร่อยอยู่อร่อยอร่อยก็ได้ครับแต่ว่าอยากทำให้มันแบบหน้าตาดูดีกว่านี้หน้าตาดีอยู่แล้วต้องกินตอนอุ่นหมายถึงขนมใช่ไหมครับหน้าตาดีอยู่แล้วขนมครับชงไปไม่เล่นด้วยเลยอ่ะเฮียแล้วเฮียไปทะเลเป็นไงบ้างครับก็สนุกดีเพราะว่ามาต่อบทกับพี่อดัมอีกเรื่องนึงนี่ก็อยู่จิมมี่เนี่ยจิมมี่เซย์ฮัลโหลไหนครับพี่จิมมี่กำลังสวัสดีครับพี่จิมมี่จิมมี่กำลังบรรเลงเพลงให้ฟังอยู่ใช่ผมเห็นที่เฮียถ่ายพี่จิมมี่ของคุณต่อไปอย่าลืมดู Pitch of Time นะครับนี่ทุกคนจะบอกว่าไอ้ที่จิมมี่ทำรูปเงี้ยลงที่ผมโพสต์ไปนั่นคือจิมมี่เอามือถือผมไปพิมพ์นะฟ้องเลยจิมมี่เอามือถือผมไปพิมพ์นะแล้วบอกว่าอะไรนะหล่อมากแล้วก็ถ่ายรูปเองด้วยถ่ายรูปเองด้วยแล้วก็ติดตามทุกตอนเลยครับแล้วก็ถ่ายรูปทำหน้าเงี้ยอันนี้นั่งกินข้าวอยู่เอามือถือไปเล่นเฉยที่อยากให้สื่อก็คือว่าพระเอกหล่อมากใช่จริงน้องผมหล่อมากอ้าวโอเคขอบคุณครับพี่ซีต้องมีท่านใช่ท่านสาวสาวเนี่ยมีแป๊ดมาหนึ่งอยากฟังพี่จิมมี่กีตาร์จังเลยครับอะไรนะอยากฟังพี่จิมมี่เล่นกีตาร์จังเลยอยากฟังพี่จิมมี่เล่นกีตาร์จังเลยครับพี่ก็เล่นเป็นนะเอาจริงใช่ให้พี่ซีเล่นไหมอยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวไปฝึกมาแป๊บนึงอ๋ออยากฟังเล่นอะไรเป็นพิเศษครับอะไรนะอยากฟังเฮียเล่นตอนนี้เลยตอนนี้เลยเหรอเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรเดี๋ยวไว้เล่นให้ฟังได้ครับเพลงนี้เพราะว่านี้ชื่อเพลงอะไร Kiss the Rain Kiss the Rain รู้จัก Kiss the Rain มั้ยไม่รู้จักครับเพลงภาษาอะไรอ่ะพอันนี้ทำไมคอมเมนต์มันค้างอันนี้เห็นคอมเมนต์แบบนี่ไหมเห็นครับผมก็เห็นเลื่อนปกตินะของเฮียแบบว่าค้างอ่ะไม่เห็นคอมเมนต์เลยทำไมผมเห็นปกติเลยตอนนี้มีแต่
มีแต่ภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยผมยาวมากตัดผมไหมใช่ครับมันทิ่มตาแล้วอ่ะใช่ไหมเฮียหนีไปตัดอ่ะเฮียไม่ชวนผมไปแต่ตัดตอนนี้ดูดิยาวขึ้นแล้วเนี่ยอยากไปตแตั่ดตอนนนี้ะแต่ตอนนี้ร้านตัดผมเปิดแล้วเนาะนัดกันไปตัดอยากตัดแลไ้ดวเหม้ือนกัคนรเดัี๋บยวครับไเปดี๋ยวกด็้วยไปหาปันไปตัดเอาสยกินาเฮวดเทสกินเฮดไหมสกินเฮดเฮียตัดคนเดียวเถอะอันนั้นอ่ะผมไม่ตัดไม่รอดอ่ะเคยนึกถึงตอนสมัยมัธยมที่ตัดโซนนักเรียนอ่ะแล้วก็เป็นรอดอใช่ไหมก็คือไว้เบอร์สองเบอร์สามก็คือโดนครูฝึกไถอตลอดเลยโดนไถผมก็เอโดอนหมดเนี่เยลแล้ยวก็โดโดนนไถไถจากข้างหลังมาแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นเข่าอย่างงี้ขึ้นเลยอ่ะผมก็จะแบบเป็นเหลี่ยมฟิลเตอร์นี้ผเลมยก็อ่ะเคยโดนหัวขาวเลยอ่ะแล้วข้างหน้าก็คือไม่เหลือเลยถ้าที่รอดอไถเออทุกครั้งด้วยนะประเด็นอ่ะเคยเดินแอบเคยเดินหลบได้แล้วแล้วแบบเจออีกครูหนึ่งแล้วก็เรียกหยุดกลับไปเงี้ยก็จะมันอยู่ดีหนีไม่พ้นหรอกเออหนีไม่พ้นนี่ถึงสมัยก่อนเหมือนกันแหละกลับไปเรียนเหมือนกันแต่ผมไม่อยากเรียนแล้วรอดอดำผมไปโอ้ตยอนนั้นเขาชนไก่กับมาดำเลยแต่เขาบอกว่าเขาชนไก่โหดมากเลยใช่ไหมอันนี้พี่ไม่ได้ไปเขาชนไก่เลยแต่เข้าค่ายทั้งหมด3 ปี 3 ปีเลยอะปกติของนิวปีหนึ่งปะเขาแค่ครั้งเดียวปะของผมไป2 ปีครับตอนม .5 กับม .6 ม .5 ไป3 วันส่วนม .6 ไป5 วันครับโอ้โห5 หรือ 7น่าจะ5มีครั้งหนึ่งจำได้ครูฝึกให้จับเป็นกลุ่มใช่ไหมแล้วก็มีน้ำแค่กระติกเดียวต้องแบบจิบจิบแล้วก็มีครูฝึกนำแล้วก็มีมีดอันใหญ่แล้วก็ผ่าเขาเรียกอะไรตัดต้นไม้ตัดสิ่งกีดขวางแล้วก็เดินข้ามภูเขาอ่ะโหโคตรเหนื่อยสุดท้ายเดินวนเป็นวงกลมเหมือนฝึกความอดทนอะไรสักอย่างผมก็มีเดินทางไกลอยู่อันนึงเดินไกลมากโอ้โหแล้วก็เดินแบบเดินแบกสัมภาระเขาให้แบกสัมภาระเดินไกลมากอันนี้เดินตั้งแต่เข้าไปในค่ายคิดในใจก็มีถนนนี่หว่าทำไมไม่ขับรถไปให้เดินตั้งแต่แรกไกลมากแล้วก็แบกของทุกอย่างธรรมดาทุกอย่างมาแบกไปแบบในค่ายประมาณโอ้โหหลายโลอ่ะแล้วประเด็นก็คือเป็นเนินเนี่ยเป็นเดินอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเดินขึ้นเดินเออเดินขึ้นเดินลงอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการออกกำลังกายมากน้ำก็ต้องจิบๆตอนนั้นจำได้ด้วยกระเป๋าอะไรนะกระติกน้ำรั่วด้วยน้ำก็หยดติ่ง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 คิดในใจจะมีน้ำกินไหมเนี่ยขอเพื่อนเกรงใจอะไรเงี้ยจริงครับจะขอเพื่อนก็ไม่กล้าเพราะเพื่อนก็เออต้องมีน้อยอ่ะสนุกสนุกจะเป็นประสบการณ์ดีๆในชีวิตหรือเปล่าเออเป็นประสบการณ์ที่เราแบบหาไม่ได้ปามาทำอะไรอยู่ปามาอยู่ข้างปามาจะมาหอมหัวก่อนนอนไหมเนี่ยจะมาหอมหัวลูกก่อนนอนไหมเนี่ยหอมทุกคืนเลยครับหอมก่อนนอนทุกคืนเลยแต่ว่าตอนนี้น่าจะไม่ขึ้นมาบนห้องหรอกน่ารักน่ารักเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแต่ชอบที่นิวอะไรนะลงอะไรนะรูปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ปาหอมปาใช่ครับปกติป้าจะหอมผมรู้สึกยังไงครับเขินครับปกติไม่ค่อยหอมปกติผมไม่ค่อยหอมป้ากับม้ามีแต่ป้ากับม้ามาหอมอย่างเดียวอันนี้เห็นก็แบบเขินเพราะอันนี้ถ้าทำเองก็เขินลงแบบงี้ผมก็เขินนานๆทีจะหอมครับแต่ป้าม้าหอมทุกวันเลยกอดทุกวันด้วยนั่นแหละเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปบอกปามาแล้วว่าชมเนี่ยเฮียคิดถึงบ้านไหมครับเห็นบอกว่าอยากกลับบ้านคิดถึงบ้านก็เนี่ยเดี๋ยวรอดูคิวเดือนนี้ถามพี่ออฟแล้วก็จะหาวันกลับไปเพราะว่าไม่ได้กลับไปนานมากแม่ก็อยากให้กลับพูดแล้วคิดถึงเลยเศร้าเลยเฮียไม่ได้กลับบ้านมานานแค่ไหนแล้วครับกลับล่าสุดเมื่อไหร่อ่ะล่าสุดปีใหม่โหครึ่งเดือนแล้ว9 เดือนแล้วนะเนี่ยปีใหม่เออเก้าใช่ไหมปีใหม่หรือว่าปีใหม่ไทยนั่นแหละประมาณนั้นก็เกินครึ่งปีแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยอ่ะอ่านคอมเมนต์สวัสดีครับทุกคนคิดถึงทุกคนนะครับเมื่อกี้ผมเห็นพี่จิมมี่มาเมนต์ด้วยพี่จิมมี่บอกว่าเออนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เล่นฟิลเตอร์แล้วนะตอนนี้เนี่ไม่ยทหารนะเนี่ยเดี๋ยวพี่ดำเรียกประชุมอีกรอบกี่โมงครับสักพักครับที่จริงเขาที่จริงเขาน่าจะตามไปละอันนี้แวบมาได้ครับตอนแรกนึกว่าจะไม่ว่างมาไลฟ์ด้วยแล้วนั่นเนี่ยเฮียยิ้มอะไรอ่ะยิ้มแบบยิ้มมีเล่ห์เสน่ห์มีเขามีเขามีฟิลเตอร์นี่เขาไม่มีครับมันเขาของอะไรยังเหมือนหอยทากเลยเออมันคืออะไรแต่มันน่ารักดีนะเนี่ยถ้าก้มก็จะแบบน่ารักมันก็จะชี้อุ้ยมีคนชมว่าพี่ซีน่ารักด้วยจริงหรือเปล่าทำไมชมแต่พี่เฮียล่ะครับไม่ชมผมบ้างเลยเดี๋ยวนะได้เมื่อกี้เห็นอยู่ว่าคะแนนโหวตของอาหารแพ้หรอทุกคนทำไมโหวตผมอ่ะเฮียโดนแกงใช่เรียบร้อยเต้นอีกรอบแล้วใช่รู้แหละผมว่าที่ผมชนะเพราะทุกคนอยากเห็นเฮียเต้นแน่ๆก็เลยโหวตให้ผมแล้วก็แกงเฮียชัวร์เลยแน่เลยสลับกันนะต่อไปสมมติว่าถ้าเราเล่นเกมอะไรด้วยกันเงี้ยสลับกันแพ้พอไม่งั้นถ้าไม่สลับเฮียจะแพ้ตลอดไม่อยากโดนลงโทษที่เฮียโดนลงโทษคนเดียวเฮียก็จะโดนแกงคนเดียวทุกคนดูดิมีเด็กแกงผมครับเฮียฟอร์เฮ้ยเลยตกใจหมดเลยคอมเมนต์ค้างได้ไงเฮียกลับพรุ่งนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมกลับมาทำอะไรครับพักผ่อนอีกวันหนึ่งนะอีกวันหนึ่งน่าจะมีน่าจะทำงานเดี๋ยวคุยกับพี่ออฟก่อนว่าจะลงงานร้องเพลงหน่อยเร็วเมื่อกี้เห็นมีแต่คนบอกว่าอยากฟังดูนิวร้องเพลงผมก็กำลังคิดอยู่ว่าผมจะร้องเพลงอะไรดีเนาะคิดว่าเนื้อเสียงตัวเองเป็นยังไง ชอบเสียงตัวเองไหมหรือว่าเสียงเราเป็นยังไงรู้สึกไงกับเสียงตัวเองก็ปกตินะครับแต่คิดว่าไม่ค่อยชอบตัวเองตรงที่เสียงยังไม่ค่อยแข็งแรงเวลาร้องเพลงยังไงอ่ะรู้สึกว่าแบบสมมติเวลาจะร้องขึ้นไปสูงๆเงี้ยครับมันต้องแบบต้องรู้สึกว่าเสียงยังไม่แข็งแรงเสียงมันยังสั่นอยู่แล้วก็แบบมันยังบางท่อนก็ยังจะขึ้นไปไม่ถึงเท่าไหร่ถ้าเสียงแข็งแรงกว่านี้คิดว่าน่าจะดีกว่านี้ครับอาจจะเพราะแบบเวลาผมพูดปกติผมพูดเสียงเบาด้วยแล้วก็พูดไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเสียงไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่ก็เลยติดนิสัยมาเวลาร้องเพลงก็ไม่ค่อยมีพลังสักเท่าไหร่ครับไม่ค่อยชอบงั้นไหนลองฝึกพลังดิลองร้องแล้วฮ่าฮ่าเออนี่พลังแต่ผมชอบเฮียเวลาร้องเพลงนะแบบเสียงเฮียดูแบบดูเสียงเฮียแข็งแรงเสียงทุ่มใช่ไหมฟังแล้วง่วงนอนไม่ง่วงฟังเสียงแข็งแรงเสียงแข็งแรงหมายถึงว่าตอนขึ้นสูงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมด้วยครับอืมฮ่าฮ่าพี่จิมมี่ไม่ตกใจหน่อยอยู่ดีก็ฮ่าเสียงเรามีเขาเรียกมีความอะไรแหละแฮบเสน่ห์เสียงลมแต่ฟังรู้ว่าเป็นถ้าร้องก็คือรู้ว่าเป็นเสียงนิวเสียงมีเอกลักษณ์อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเสียงแต่เนี่ย
รออยากรอเห็นนิวร้องเต็มเสียงอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าร้องเต็มเสียงมันจะเป็นหลบใช่ไหมก็ตอนนี้ถ้าเกิดร้องท่อนสูงผมก็จะแบบผมก็จะหลบชอบหลบมากกว่าเพราะยังไม่มั่นใจที่จะแบบเปล่งเสียงออกมาเต็มๆเพราะว่ากลัวเนี่ยรอมากรอฟังมากผมยังต้องฝึกอีกเยอะเลยอ่ะแต่เพลง เพลงจีนชอบมากเฮ้ยสปอยปะเนี่ยโอ้ยเพลงจีนก็ไม่ได้สปอยนะครับทุกคน ไม่ได้สปอยนะพี่ออมแต่มีโอกาสได้ฟังแล้วเนาะแล้วก็ได้ยินเสียงอีกมุมหนึ่งของนิวเป็นเสียงแบบทุ้มเหมือนกันก็คือแบบเป็นเสียงต่ำพอฟังมันคูลนะมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันหล่ออ่ะเสียงมันหล่อเลยเวลาร้องนิวร้องเสียงต่ำเพราะปกติน้อยมากที่นิวจะร้องเพลงเสียงต่ำใช่ไหมแล้วเพลงจีนเพลงนั้นเป็นเพลงต่ำแต่ผมบอกเลยนะครับเราซื้อคนเนี้ยครับโอ้โหเข้มงวดมากเลยครับเราก็จะเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนให้เราซื้อนะครับก็จะมีเราซื้อเทรนในการออกเสียงอะไรนะที่มีปัญหาสุดคืออะไรนะอะไรนะชื่ออะไรไม่ใช่คำว่าคำว่าตุ้ยด้วยมีหลายตัวย้อยไม่เยอะขนาดนั้นผมล้อเล่นก็เฮียไม่เคยเรียนถ้าผมแบบไปร้องเพลงภาษาอื่นที่แบบเคยได้ยินก็ร้องไม่ได้เหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรมันจะบรรยายหรืออธิบายได้ยากมันต้องแบบลองพูดไปเรื่อยผมเรียนมานานแล้วไงผมก็เลยผมก็เลยชินกับภาษาจีนแล้วจีนดีเนาะได้หลายภาษามีภาษาตุ้ยตุ้ยตุ้ยออกมาตุ้ยไม่ได้เป็นตุ้ยตุ้ยอะไรต้องตุ้ยตุ้ยครับตุ้ยตุ้ยมันก็ตุ้ยตุ้ยเมื่อกี้ก็น่าจะได้อยู่ครับแต่เวลาร้องจริงมีสามตุ้ยไงหมอใช่ตุ้ยอ่ะตุ้ยตุ้ยสปอยเนื้อเพลงวันนี้มีสามตุ้ยเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นพี่ป๊อปมาด้วยเชียวบอกว่าสปอยเป็นเพลงที่ป๊อปไม่มีเหลือครับบ้านนี้สปอยก่อนตลอดผมก็อยากเห็นแล้วมันว่าจะออกมาเป็นยังไงรอดูมากมากเมื่อกี้ผมจะถามผมลืมนึกไม่ออกจะถามว่านึกไม่ออกนึกออกแล้วโทรมาแล้วกันนึกออกแล้วไลน์มาไงเนี่ยไม่เห็นคอมเมนต์นะทำไงดีนะฉันต้องทำไงนะมันค้างเหรอครับมันค้างครับค่าอีกคนเท่าไหร่ครับจิมมี่อาบน้ำดิเดี๋ยวจะได้อาบต่อไม่ต้องมาอัดเพลงแล้วนะตอนอาบน้ำอย่าร้องเพลงแล้วไงไม่ร้องจิมมี่คือกวนมากแล้วก็คือร้องเพี้ยนด้วยเห็นแล้วคือคลิปโคตรกวนเลยโคตรหลายเพียงกันไปกันมาผมก็เห็นพี่จิมมี่ถ่ายเฮียตอนอยู่ในห้องน้ำแล้วก็ร้องเพลงฝากพิชออฟไทม์นะครับ EP 3วันนี้นะครับฝากพิชออฟไทม์ด้วยนะฮะ EP 3วันนี้มาแล้วใครได้เป็น VIP ได้ดู EP 4จริงเหรอครับจริงจริงอันนี้จริงอันนี้จริงจริงเหรอคือถ้าเกิดว่าสมัครเป็น VIP จะได้ดูก่อน1 EP อ๋อ1 EP จะดูอันนี้ผมเพิ่งรู้ใช่ใช่ใช่ฝากด้วยครับผมไปอาบน้ำละสวัสดีครับบ๊ายบายน้องนิวบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย5 นาทีนะได้คุย5 นาทีเองเหรอฝากพี่ช็อปถามด้วยนะครับของพี่จิมมี่พี่ทอมมี่เราได้ดูอย่างผมก็หาเวลาดูเหมือนกันแต่ว่างานที่มหาลัยไม่ยอมให้ไปดูสักทีใช่ว่างดูเดี๋ยวนี้กลับไปเราค่อยดูเพราะว่าเดี๋ยวไปประชุมเหนื่อยไหมครับประชุมสนุกดีอ่ะรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรสนุกดีพี่ดำแบบเวิร์กช็อปสนุกคุยเรื่อยๆแต่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ตัวละครมีแบ็คกราวด์เยอะมากรู้สึก
รู้สึกยากเดี๋ยวก็ต้องรอดูคุยเพราะว่าอันนี้มาแค่บทยังไม่ได้แบบรู้คาแรคเตอร์แบบชัดเจนขนาดนั้นรอติดตามนะครับได้เลยครับเฮียเก่งทำได้อันนี้ก็รอแหมวิแปรงฟันโชว์ด้วยใส่แว่นดำด้วยต้องใส่แว่นเมื่อกี้พูดอะไรนะไม่ได้ยินดังได้ยินอีกทีบอกว่าใส่แว่นดำด้วยไม่ก่อนหน้านี้ไงก่อนหน้านี้เขาบอกว่าแปรงฟันโชว์ครับก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้อีกไม่บอกเลยผมบอกรอบเดียวพอแล้วโอเคอันนี้ก็รอติดตามนี่เหมือนกันนะติดตามนิวเรื่องอะไรนะนิวเล่นอะไรนะนิ่งเฮียใช่ไหมนี่ก็รอติดตามรอดูอยู่นะอ๋อผมก็รอดูเหมือนกันครับเฮียก็เล่นด้วยเหมือนกันผมก็รอดูไม่เล่นมุกอะไรสักหน่อยเลยเหรอไม่เล่นก็ผมก็ดูด้วยกี่โมงแล้วสามโมงครึ่งเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งไปแล้วได้ครับไม่อยากให้ไปเลยอันนี้การไลฟ์ยาวเลยเหรอได้ได้หนูตั้งมือถือทิ้งไว้อ้าวโอ๊ยยังไงก็ไม่ต่างกันกับเฮียไปผมก็อยู่คนเดียวอยู่ดีไลฟ์ยาวๆไหมก็อีกแป๊บนึงก็คงไปแล้วล่ะครับไลฟ์ไม่นานเท่าไหร่หาฟิลเตอร์เล่นดีกว่าถ้าชอบไปทะเลชอบไปที่จังหวัดไหนมากที่สุดเอาตอนนี้เอ้ยสวัสดีจุลายเฮ้ยจุลายสองทะเลก็น่าจะที่ภูเก็ตแหละครับเพราะว่าเห็นก็สวยภูเก็ตสวยแต่ผมเมื่อก่อนนะผมไปเที่ยวอะไรนะครับเฮียอยากไปซีมิลันยังไม่เคยไปซีมิลันเลยจริงอยากไปดำน้ำแต่ถ้าเป็นประเทศอ่ะผมอยากไปมาลดีฟส์เออใช่เห็นอยู่บอกว่าอยากไปมาลดีฟอยากไปมากๆครับสักเรียกว่าอะไรนะเมื่อโตพอที่จะไปได้ก็จะไปครับอยากไปรออยู่นะรอเป็นทริปที่ไปด้วยกันเออแล้วก็นิวเป็นคนแบบเลี้ยงพี่โอ้งั้นไม่ไปนะครับไม่มีตังค์อุ้ยมีอยู่แล้วเฮียก็มีเนี่ยตอนนี้เฮียมีเฮียก็พาผมไปเลยพาผมไปก่อนเดี๋ยวในอนาคตผมก็พาเฮียคืนพาเฮียไปคืนไปคืนไม่แบบพาเฮียไปบ้างคืนที่เฮียเคยไม่ใช่ไหมคืนใครที่มาดีป้าบอกว่าไปด้วยป้าบอกว่าไปด้วยครับมาดีป้าสวัสดีครับสวัสดีครับไปเลยไปกันให้หมดครับอันนี้มันโดนไปเลยไปกันให้หมดมันโดนไล่เลยเนาะอันนี้มาเองก็ไปด้วยกันให้หมดเลยไปเลยไปกันให้หมดน้ำเสียงเปลี่ยนมันก็คือความหมายเปลี่ยนอะเนาะอยากผมอยากได้จุลายแล้วอะสรุปว่าได้ชัวร์วันไหนเขาต่อน้องมาได้เดือนหน้าเพราะว่าทางฟาร์มบอกว่าเขาต้องรอให้จุลายอายุครบ2.5 เดือนก่อนครับถึงจะย้ายมาตอนจะได้แบบปลอดภัยใช่ไหมใช่ครับเขาก็จะจัดการฉีดวัคซีนแล้วก็ดูแลให้ก่อนครับแต่ว่าพอหลังจากรับมาก็ต้องพาไปฉีดวัคซีนอีกทีอยู่ดีครับสร้างบ้านให้จุลายังโปรติบมันจะมีบ้านของแมวนะอ๋อยังเลยครับตอนนี้ก็ถ้าจุลายมานะบ้านน่าจะเต็มเพราะว่าของจุลายน่าจะเต็มบ้านเต็มไปหมดเลย ของแมวมีเยอะกว่าของที่คนใช้ เลี้ยงน้องให้อ้วนนะน่ารัก
เห็นเขาบอกว่าแมวพันธุ์นี้อ้วนง่ายเหรอครับไม่ง่ายหรอใช่ไหมเคยเห็นแมวแบบตุ๊ป่องแล้วมันน่ารักน่ารักตุ๊ป่องแบบกลางๆไหมผมก็ตุ๊ป่องนะเงียบเลยตุ๊ป่องแปลว่าอะไรตุ๊ป่องก็แบบอ้วนครับโอ้ตุ๊ป่องพองลมพองลมไอ้จิมมี่ร้องเพลงเคยดังไหมเมื่อกี้เหมือนได้ยินแว่วๆมาครับเสียงพี่จิมมี่เหรอมันร้องดังเหมือนกันนะเนี่ยแล้วพรุ่งนี้เฮียกลับกี่โมงครับกลับแต่เช้าหรือเปล่าครับหรือว่ากลับเย็นๆพรุ่งนี้น่าจะลำไม่รู้ว่าพี่ดำมีอะไรอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่น่าจะกลับหลังเที่ยงแหละโอเคครับมาเดี๋ยวจะไปแล้วร้องเพลงให้ฟังหน่อยเร็วร้องด้วยกันไหมครับเพลงอะไรอยากร้องเพลงอะไรไม่มีเนื้อต้องเปิดเนื้อก่อนผมก็จำเนื้อไม่ได้เติมอยากร้องเพลงอะไรไหมแฮปปี้เบอร์เดย์มาเอาจริงเหรอเราเล่นเราเล่นกันร้องแฮปปี้เบอร์เดย์เวอร์ชันที่เพาะที่สุดขอมีลูกคอด้วยโอ้โหแฮปปี้เบอร์เดย์แบบเพาะที่สุดแฮปปี้เบอร์เดย์แบบเป็นเพลงประหนึ่งเพลงหนึ่งนี่ผมก็ต้องอีโมไว้สิแล้วผมอีโมไว้ไม่เก่งเลยใช่เอาไว้รอฟังอยู่เร็วอุ๊ยแต่ผมเคยได้ยิน Happy Birthday เวอร์ชันแบบที่เหมือนพระสวดอะเฮียเคยได้ยินป่ะไม่เคยนะที่มันที่เขาร้องแบบว่าHappy birthday เนี่ยร้องอีกเวอร์ชันนี้ผมก็ขำมากเป็นบทเลยไม่แต่จะร้องยังไงให้พอที่สุดก็ร้องได้แต่ทำนองปกติครับแค่แบบมีได้อ่ะทำนองปกติก็ได้ร้องปกติดีกว่าผมยังคิดไม่ออกเอาจังหวะใหม่ก็ได้นะคิดไม่ออกครับเอาทำนองปกติดีกว่า Happy Birthday ใช่พูดถึง Happy Birthday วันศุกร์นี้วันอะไรนะวันนี้วันอะไรนะวันนี้วันอังคารครับเอ้ยไม่ใช่วันนี้วันจันทร์วันศุกร์นี้วันอะไรนะทำไมมันค้างนะผมเฮียเงียบเลยคอมเมนต์ค้างวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันจันทร์ครับวันจันทร์ที่6ใช่ไหมใช่ครับเอาเนี่ยรอฟังอยู่เอาอันนี้คือรอฟังอยู่เนี่ยจริงเหรอ Happy Birthday ได้ครับลองลงหน้าให้เฮียดีกว่าสามสี่ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy birthday to you Happy birthday to you เราเดียวพอแล้วอ๋อโอเคขอบคุณครับอย่างนี้แหละครับ Happy birthday ล่วงหน้าสุดๆน้องให้เฮียล่วงหน้าเลยครับล่วงหน้าวันศุกร์แล้วถ้าเป็นภาษาจีนร้องไงภาษาจีนจะร้องว่า
จูหนีชงรือควายเลอร์ครับแปลว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์เหมือนกันจูหนีจูหนีจูหนีชงชงรือควายเลอร์จูหนีชงเลอร์ควายยือชงชงรือควายเลอร์ครับเหรอจูหนีชงรือควายเลอร์ก็แบบชงยือควายเลอร์ใช่ครับเฉลยก็เหมือนสวัสดีปีใหม่ชิงหนิงควายเลอร์แบบนี้ใช่ไหมสวัสดีปีใหม่ก็ชิงเหนียงควายเลอร์ครับใช่ชิงเหนียงชิงเหนียงควายเลอร์ได้ครับไม่อ่านคอมเมนต์ไม่เห็นคอมเมนต์ผมให้ดาวทุกคนตอนนี้กำลังแฮปปี้เบอร์เดย์ผมได้เลยขอบคุณนะครับใช่ไหมใช่ครับเฮียตอนนี้มีแฮปปี้เบอร์เดย์เยอะเลยแล้วก็มีเค้กมาด้วยเต็มเลยเค้กมาเดี๋ยวให้นิวกินหมดเลยโดนพี่ออฟตีนั่นแน่พี่ออฟทำไมพี่ออฟถึงจะตีเพราะว่าอ้วนครับแต่พี่ออฟเป็นคนชวนทุกอย่างเลยนะกินโอ้ยอย่าบูบี้พี่ออฟสิตอนนี้ก็พยายามลดอยู่ของหวานจะลดให้น้อยลงแต่ก็ลดได้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวไปละเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันไม่กลัวแล้วเชแวบเข้ามาหาไม่กลัวเลยไม่เห็นกลัวเลยครับเด็กคนนี้ปากหวานนะฮะเด็กแสบนะคนนี้ไม่แสบยอมรับหรือไม่ว่าเราเป็นเด็กแสบไม่ยอมรับครับไม่รู้ผมไม่ได้แสบใช่ไหมขนมบอกใช่แล้วน้องนิวไม่แสบใช่ใช่แสบใช่แสบครับใช่แสบน้องนิวเป็นเด็กดีพี่เขาบอกว่าร้องเพลงพัทยาให้เฮียหน่อยไม่ชอบมากตอนนี้ติดหูมากลมรักสาวพัทยาผมไม่เคยฟังงานผมเคยได้ยินแว่วๆแต่ผมร้องไม่เป็นอ่ะลมรักสาวพัทยาผมต้องไปหาฟังแล้วเนี่ยเฮียร้องให้ผมฟังหน่อยถ้ามีเนื้อนี่คือจะร้องให้ฟังเลยเนี่ยมันร้องเนี่ยมันร้องว่าลมรักสาวพัทยาลมรักสาวพัทยาอะไรสักอย่างนะเธอสวยยิ่งกว่าดาราสวยยิ่งกาก้าอะไรสักอย่างนี่แหละอ๋ออันนี้อืมใช่บีชดีมากของมีอยู่อืมอ๋อกับเพลงเนี้ยวันจันทร์วันอังคารวันจันทร์ฉันคิดถึงเธอแล้วก็พออยู่วันอังคารเลยหาได้ไหมแต่นี้ผมยังไม่เคยฟังแต่ว่าพัทยาเมื่อกี้ผมนึกออกแหละแต่ว่าผมก็ลองนิวลองไปฟังเพลงของแพทริกจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ชื่อเพลงนะยาวไหมแพทริกแต่ดีบีทดนตรีดีจดไว้ก่อนดีกว่าเพิ่งไปฟังมาไม่นานเหมือนกันได้เลยครับเพลงที่เฮียแนะนำจะต้องดีแน่นอนอุ้ยฟังเลยเหรอเมื่อกี้เปิดขึ้นมาตึ้งนึงเดี๋ยวผมก็ไปฟังก็ได้ได้เลยงั้นเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันฝากลาทุกคนด้วยไม่เห็นคอมเมนต์ให้เลยเจอกันครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับดูแลตัวเองด้วยเดี๋ยวเจอกันได้ครับทำงานสู้ๆนะครับเช่นกันครับขอบคุณครับกูดไนท์จ้าบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับอ้าวเฮียไปแล้วอ่ะขนมยังไม่ขนมยังไม่ทันบอกบ๊ายบายเลยทำไมเฮียรีบไปจังเลยครับเฮียไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมคนเดียวอีกแล้วมีใครว่างมาไลฟ์กับผมไหมเนาะ request เสียงซิ่วเสียงขนมพี่ออฟไม่ใช่เสียงโนนิวที่เสียงขนมเองนี่ไงใช่ไหมใช่แล้วครับเสียงขนมเองเส
เสียงขนมครับพี่ออมไม่ใช่เสียงผมสักหน่อยเห็นบอกว่าติวเตอร์ยังอยู่นะครับแต่ไม่รู้ติวเตอร์จะว่างไหมอ่ะลองชวนไปดีกว่าว่างๆคุยกับขนมดีไหมคุยกับขนมขนมว่าไงสบายดีไหมครับสบายดีครับขนมสบายดีนอนบนเตียงสบายมากเลยเห็นไหมแต่ง่วงแล้วอ่ะตาปิดเลยใช่ไหมเงาว่าคุยกับตุ๊กตาด้วยคิดถึงเสียงคิดถึงเสียงสองของนิวกับเจมส์สูงมากใช่ครับพี่เจมส์ทำเสียงสองเหมือนผมก็ชอบเสียงสองพี่เจมส์เหมือนกันตลกอ่ะนั่นแหละนั่นแหละขนมร้องเพลงหน่อย อยากให้ขนมร้องเพลงอะไรคะแต่ขนมร้องเพลงไม่ค่อยพอนะขนมเสียงแหบครับ ขนมอิจฉาขนมได้ไหมได้อยู่กับเสียงพี่นุ่นยังตลอดเลยเสียงขนมน่ารักขอบคุณครับนี่ขื่นจังเลยชมขนมด้วยนี่ขื่นจังเลยเอาผมเหงาแล้วอ่ะคุยกับตุ๊กตาไม่มีใครมาเลยครับเก๋นะจังกะดีมีน้องบอกนุ่นนิวมีน้องขนมซะใช่ครับใช่ครับนุ่นนิวมีน้องขนมนุ่นนิวมีน้องขนมแต่ขนมเต้นไม่ได้เหมือนน้องบองครับไม่ขนมเต้นได้ครับขนมก็เต้นได้ขนมเต้นได้ไม่ยิ้ม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 ไหมแต่ทำพูดเสียงขนมนานๆแล้วผมก็เจ็บคอเหมือนกันนะครับร้องเพลงใช่ผมไม่ได้ร้องเพลงเลยเพลงอะไรดีเนาะรีวพักก่อนใช่ครับทำนานๆทำเยอะๆแล้วเจ็บคอแต่ก็น่ารักดีนะเสียงขนมผมอยากร้องเพลงจังเลยร้องเพลงอะไรดีครับคิดก่อน ขนมอยู่ว่องตลอดเวลา ใช่ครับขนมน่ารักอ่ะอยากฟังอยู่ร้องเพลงแอนตี้โรแมนติกอันนี้คือชื่อเพลงเหรอครับหรือว่าแนวเพลงอ่ะผมไม่รู้อ่ะ Love me like that แล้วก็แปะหัวใจ ได้ครับเดี๋ยวผม Love me like that แล้วก็แปะหัวใจดีกว่าไม่รู้ติวเตอร์ว่างไหมครับน่าจะไม่ว่างเมื่อกี้เห็นขึ้นว่าติดีนี่ข่าวกู้ขั้นอยู่ช่วยพิงข่าวชื่อมาข่าวกู้ครับว่าข่าวกู้HSK 四级但是考久了好久没考了，第四级我是那个我在读高二或者高三，第四级了，现在读大三了，太好久了，ร้องเพลงดีกว่าครับ Love Me Like That เพลงแรกนะครับอ๋อ
treat me soft and tender? Who can you love me like? Can you love me like? Can you love me like that? Who can you love me like? Can you love me like? Can you love me like that? I just keep repeating it in case you didn't catch me. Who can you love me like? Can you love me like? Can you love me like that? ไม่มีดนตรีแล้วมันก็จะแปลกๆหน่อย Can you love me like that? รู้สึกเสียง เสียงเริ่มแผ่วๆแล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้โอ้เสียงขนมเยอะไปโอ้เสียงแหบเลยเสียงแหบเลยเมื่อกี้มันเห็นพี่เบิร์ดมาเหรอครับเอ๊ะอ้าวติ๊กเตอร์มาฮัลโหลครับสวัสดีครับติ๊กเตอร์เห็นเงาเงามาไลฟ์เป็นเพื่อนหน่อยติ๊กเตอร์ทำอะไรอยู่เมื่อกี้กำลังต่อเลโก้อยู่อ๋อโอ้ยต่อเลโก้เนี่ยอยากดูอ่ะยังต่อไม่เสร็จเลยเดี๋ยวต่อเสร็จจะให้ดูได้เลยสวัสดีครับมีคนเหงานะอยากให้ยิ้มอะไรด้วยจะไม่รู้ยิ้มนอนไปหรือยังไหนจะสี่ทุ่มลองทักไปดูอ้าวมันไลฟ์ได้สองคนหรอจริงเหรอมันแอดใครไม่ได้หรอหรือว่าต้องให้นิวแอดหรือเปล่าเดี๋ยวลองชวนรีมชวนพี่เน็ตด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะว่างกันหรือเปล่าพี่เจมส์แล้วก็นัดด้วยชวนให้หมดเลยมาให้หมดทำไมไม่เห็นคอมเมนต์คนอื่นเลยไม่เห็นจริงเหรอมันค้างเหรอทวิตเตอร์คอมเมนต์ค้างอ่ะตอนเนี้ยเหมือนพี่ซีเมื่อกี้เลยเมื่อกี้พี่ซีเข้ามาพี่ซีก็บอกว่าคอมเมนต์ค้างทำไมมันค้างอ่ะแต่ทำไมอันนี้ไม่ค้างอันนี้ปกติเลยไม่เห็นคอมเมนต์คนอื่นเลยวันนี้ทิวเตอร์ทำอะไรบ้างวันนี้เหรอวันนี้เรียนเดียวเลยใช่เรียนกี่โมงวันนี้วันนี้เรียน11โมงคลาสดอมมอนดอกการละครตอนนี้เห็นคอมเมนต์ทุกคนแล้วเห็นแล้วเหรอปกติแล้วใช่ไหมปกติแล้วอ๋อตะกี้แบบคนดูจำนวนคนดูก็ค้างคอมเมนต์ก็ค้างอยากฟังนุนิวร้องเพลงกับพีเตอร์ร้องป่ะไม่ได้ครับเพราะตอนนี้เต้น่าจะร้องไม่พอทำไมอ่ะเต้ร้องพอจะตายไม่ไหวไม่พอสู้นิวไม่ได้ไม่กล้าสู้ครับร้องไม่ได้พอขนาดนั้นซะหน่อยจูเต้ก็ร้องพอจะตายเมื่อกี้ทำเสียงแบบเสียงสองด้วยทำเสียงขนมเสียงขนมวะเสียงขนมเสียงแหบแล้วตอนนี้มีอะไรดีดอมดอการละครมันไม่มีคนอื่นมันไม่สนุกเลยดิต้องมีคนอื่นใช่ต้องไลฟ์กันเยอะๆใช่นิวต้องเชิญคนอื่นมาเชิญแล้วเมื่อกี้เห็นบอกว่ายิมพี่เจมแล้วก็นัดไม่ว่างหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเต้นนิวหรือนิวเต้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเฮียว่าอันไหนนะกันใช่ไหมมาเลยพี่เน็ตพี่เน็ตมาแล้วพี่เน็ตทำอะไรอยู่ไม่ทำอะไรครับสวัสดีครับเมื่อกี้นิวกดมาใช่ไหมครับพี่กำลังจะรับแล้วทีนี้แบตหมดพอดีอ้าวแบตหมดก็ว่าหายไปไหนอ้าวหายอ้าวหายแล้วหมดอีกรอบปะเนี่ยแบตหมดอีกแล้วพี่เน็ตแบตหมดอีกรอบปะเนี่ย
เนี่ยต้องซื้อสายชาร์จให้พี่เนทละบริจาคสายชาร์จ power bank ทุ่มทุนสำหรับใครอยากซื้อของให้พี่เนทก็ power bank อย่าลืมซื้อ power bank นะครับแล้วก็สายชาร์จ10อันถูกต้องพี่เนทหายอ่ะพี่เนทแบนหมดป่ะเนี่ยแน่ๆเลยนี่มาแล้วขำฮ่าฮ่าเป็นหมดแล้วพี่เนทใช่ไหมครับชวนอีกรอบดีกว่าเลยพี่เนทอ๋อหลุดพี่เนทหลุดถ้าไม่หลุดไม่ใช่พี่เนทถ้าไม่หลุดไม่ใช่พี่เนทมาแล้วครับแล้วแล้วผมนึกว่าแบนหมดอีกรอบนึงเมื่อกี้อยู่ดีก็ไม่ได้พี่เนททำอะไรอยู่พี่เนทเหรอครับนั่งเฉยๆครับผมเพิ่งถึงบ้านสักพักนึงครับอ๋อไปไหนมาครับวันนี้วันนี้นะครับวันนี้ไปไหนวะวันนี้ตอนแรกจะไปทำพาสปอร์ตครับแต่ว่าพอไปทำเสร็จเขาปิดครับตื่นเช้าเลยแล้วทีนี้พอไปทำอีกทีนึงใช่ไหมเขาก็บอกว่าทำไม่ได้ค่ะต้องจองคิวก็เลยกดทำครับก็เลยไปเชิญเล่นพี่เนทจะไปไหนครับทำพาสปอร์ตไม่ครับพี่เนทไม่ไปไหนครับผมอยู่กับน้องๆเลยครับพี่เนทไปไหนแล้วครับอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งเบื่อกันพี่ไม่เบื่อเขาไม่เบื่อยังไม่ไปครับให้น้องๆเบื่อก่อนเดี๋ยวเพิ่งหนีกันไปจะหนีไปกับพี่เจมันเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ว่าถ่ายไม่ได้ว่าไม่ได้เลยนะนี่คือทำอะไรกันครับทุกคนก็คือก็ไลฟ์เป็นเพื่อนนิวคนอื่นอ่ะคนอื่นไม่มาหรอคนอื่นไม่ยอมมาครับไม่รู้ว่าอาจจะไม่ว่างครับนั่นน่าจะทำอย่างอื่นกันอยู่นี่คือทุกคนว่างมันใช่ว่างมากเมื่อกี้นิวเตอร์โอ้ทิวเตอร์ต่อลิโก้ลูคัส NCT ใครใครนะมีคนบอกว่าลูคัส NCT ลูคัส NCT โอ้ลูคัสพูดไทม์บ้าได้มีพูดในพูดเกาหลีให้ฟังหน่อยครับอันยองอาเซโอเกาหลีพี่พูดแล้วนะเกาหลีกินข้าวยังพูดว่ากินข้าวยังกินข้าวหรือยังไม่ได้ต้องเก็บไว้ดิครับเก็บไว้เซอร์ไพรส์คนตอนนี้พี่หาที่ตั้งกล้องอยู่นะครับอยากฟัง3คนร้องเพลงค่ะตอนนี้น่าจะฟังได้แค่นิวนะครับเพราะว่าร้องเพราะคนเดียวไม่ไหวครับตอนนี้ต้องฝึกไม่ไหวเหมือนกันอันนี้ทุกคนได้ยินเสียงไหมครับได้ยินครับพี่เน็ตเนี่ยเราจะหาฟิลเตอร์ยังไงเอ่ยตุ้มเอ๊ะผมยาวแล้วอยากตัดแล้วใช่ครับผมก็ยาวเหมือนกันปิดตาแล้วอ่ะเนี่ยแล้วสุดคุณนุ้นนิวเหงาไหมครับนี่เหงาครับก็เลยมาไลฟ์เล่นเมื่อกี้เฮียมาแล้วเฮียก็ไปแล้วเฮียไปหรอเฮียก็แบบล่าเริงอยู่เนาะเฮียก็พักผ่อนอยู่ไปทะเลอิจฉาอยากไปบ้างงั้นคุณติวเตอร์คุณยิมครับคุณยิมคือนอนแล้วหรอครับน่าจะสวดมนต์นอนแล้วครับสวดมนต์นอนแล้วไม่มายิมได้แต่นอนเดี๋ยวพี่เนทแกล้งเฮ้ยไปแกล้งทั้งน้องยิมครับเขาบอกให้พูดอะไรอ่ะเออลืมไปพี่เนทพูดไทยไม่คล่องไม่พี่พูดไม่คล่องทุกภาษาพีเตอร์ใส่แว่นหล่อมากเออไม่ใส่ไม่ได้ไม่งั้นมองไม่เห็นอ๋อถอดคอนแทคเออไม่ได้ใส่คอนแทคใส่แว่นถอดเลยถอดทำไมอ่ะนิวใส่แว่นปกติแบบไม่ใส่ครับพี่เนทนิวใส่ตาสั้นไหมไม่มั้งไม่ไม่สั้นปกติเลยแต่แบบเวลาใช้คอมบางทีก็เอาแว่นกองแสงมาใส่มันช่วยได้ผมคิดว่าน่าจะได้นะแต่ผมรู้สึกแว่นมันเล็กอะมันบีบหัวผมอะแล้วใส่แล้วมันก็ปวดหัวก็เลยไม่ใส่เลยมีคนเนทจำได้ไหมที่วัดมหาบุตรนะสอรอพอเต้จำเราได้ไหมครับจำได้ครับ
เห็นคลิปเต้นแล้วด้วยคุณเจ้ากัสทวิตเตอร์พี่เน็ตแกล้งมุ่นยิ้มตลอดเลยโอเคได้เดี๋ยวตอนนี้จะย้ายไปอยู่ทีมพี่เน็ตละเพราะว่ามันไส้ยิ้มเขาบอกให้โทรถามคุณเจมส์คุณเจมส์เขาคุณเจมส์เขาไลฟ์อ้าวไงนะพี่เจมส์ไลฟ์อยู่เหรอครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวลองถามมาพี่ปากับจิมมี่ไลฟ์คือวันนี้ทุกคนดูไลฟ์กันหมดเลยวันนี้ทุกคนน่าจะว่างมีทุกคนว่างจริงนูนิวชอบเก่งที่จะฟ้องยิมโดนงอนแน่ไม่งอนหรอกเออไอ้เตอร์ยิมก็ไม่มีอะไรนะพี่เน็ตไม่คือถ้ามาสเตอร์อ่ะยิมก็ไม่มีพวกมันนะครับทุกคนถูกแต่ถ้ายิมมีงอนจริงๆก็งอด้วยขนมทุกคนไปเป้าแกล้งนิวตอนเต้นถูกป่ะใช่ครับยิมชอบแกล้งยิมคือโดดเดี่ยวนะทุกคนยิมอยู่คนเดียวแล้วยิมแย่งผมกินขนมด้วยมาทุกคนขอบอกแล้วมาไลฟ์ครับทุกคนอ้าวพี่เน็ตไม่ได้ยินพี่เน็ตเลยอ่ะได้ยินป่ะครับเนี่ยมันแบบมาหายๆอ๋อเฮ้ยแบตจะหมดหรือเปล่าหรือว่าเป็นเครื่องผมหรือเปล่าแบตจะหมดก็เลยแปลกๆนิวได้ยินพี่เน็ตป่ะผมก็ได้เห็นพี่เน็ตกระตุกกระตุกเหมือนกันโอเคไม่คือถ้าเวลายิงที่ไลฟ์สดแล้วพี่เน็ตไม่กระตุกมันไม่ใช่พี่เน็ตเนี่ยถ้ามันถูกเราจะชิปเน็ตยิมได้ไหมไม่ได้นะครับพี่เน็ตเขาต้องพี่เจมคนเดียวเท่านั้นยิมไม่เกี่ยวใครคือต้องไหมพี่เน็ตใครคือเจมอะไรนะเนี่ยคนเจ้าชู้เฮ้ยเนี่ยพี่เน็ตเจ้าชู้รู้ได้ไงดูเตอร์พี่อะรักเดียวใจเดียวจริงเหรอจริงจริงชื่อเอานี่ไงนี่ไงความเลยมีคนบอกว่าบาบาเบบอกว่าสอรพอเปลี่ยนเน็ตค่ะอ่ะเปลี่ยนเน็ตไม่คือถ้ามันถ้าเน็ตไม่หลุดหรือไม่ค้างมันเดี๋ยวเราจะลองโทรหาคุณเจมส์ถูกกันเนี่ยมีคนจะฟ้องพี่เจมส์ละเออแรงมากพี่เน็ตบอกว่าใครคือเจมฮัลโหลเจมอยู่ไหนอ่ะว่างเปล่าเข้ามาคุยกับพี่กับนิวกับติวเตอร์หน่อยดิใน IG ไลฟ์อยู่ข้างหลักใช่ครับใช่ข้างหลักมากข้างหลักมากทุกคนเผลอเป็นไม่ได้จูจีกันตลอดเลยมาแล้วครับผมไม่ก็คุณเจมโพสไปไงคุณเจมเหงากลัวคุณเจมเหงาเออมีคนคิดถึงจนต้องโทรหาไม่ใช่พวกคุณไอ้บอกว่าน้องๆมาเล่นเลยไม่นั่นนิวได้มาหลังพี่ไปขับให้ซื้อมาให้หรอหรือว่านิวตัวเองอันนี้มีนานแล้วครับพี่เนทได้มาจากไหนไม่รู้มันจะลืมอุ๊ยเหมือนเห็นคุณเจมมาผมชวนคุณเจมมายังคุณเจมคุณเจมมาแล้วหรือเปล่าเหมือนเห็นแวบๆผมชวนไปแล้วรอเจมมาแล้วคุณเจมสวัสดีครับพี่เจมสวัสดีครับน้องๆเหมือนมาแบบสวัสดีครับเหมือนผู้อาวุโสมาทุกคนสวัสดีมีอะไรจะฟ้องเล็กสุดนี่น้อย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 อะไรอ่ะเรียงจากอายุน้อยไปมากไงอ๋อจากไม่จริงอืมอย่างนี้นี่คนกำลังไล่ไปที่พี่เนทอยู่ตอนนี้นี่เด็กสุดหรือเปล่าว่าไงครับหนุ่มๆช่วงนี้เขาไม่เจออะไรพี่เนทมีอะไรจะบอกพี่เจมไหมครับอ้าวบอกว่าใครคือพี่เจมไม่ผมเห็นทุกคนกระตุก
ทุกคนตกหรอไม่นะพี่เจมสว่างมากพี่เจมมาจากโลกไหนครับเนี่ยผมน่าจะเป็นเพราะว่าเปิดไฟพี่เจมไม่ให้เกียรติผมกับติวเตอร์นะครับทำไมอะครับไอ้ผมคนเดียวก็ได้ผมคนเดียวก็คุณไม่เปิดไฟอ่ะคุณเปิดไฟดิคุณผมมีไฟผมเปิดไฟทั้งห้องแล้วครับเนี่ยเปิดไฟทั้งห้องเลยหลอกมีไม่ได้เดี๋ยวไม่เที่ยวนะนี่เราจะไม่เล่นนะเรื่องเนี้ยไม่เอาละนี่กำลังหาวิธีใครเป็นคนใครเป็นเฮดไลฟ์อะนิวอ๋อนิวใช่ผมนิวครับนิวพี่เน็ตกับพี่เจมเห็นคอมเมนต์ปะเห็นครับเห็นพี่เจมเห็นหรอคอมเมนต์ผมค้างอะมันหายหรอออกเข้าใหม่ผมต้องแบบเปิด iPad แล้วก็แบบอ่านอ๋ออ่านดูโอ้โหน่าสงสารน่าสงสารเลยนี่คือนิวไอ้นิวสอบเสร็จยังอ่ะนิวหน้าสอบเสร็จแล้วปะใช่ปะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเพิ่งเรียนทุกวันเลยสอบเสร็จแล้วเราหยุดปะหรือว่าเรียนต่อครับเรียนต่อเลยครับพี่เน็ตยาวๆเลยอีกยาวเลยอ่ะนิวเหนื่อยแค่ไหนก็มีกำลังใจดีตลอดแหละน้องพี่เน็ตน้องทิวเตอร์ใช่กำลังใจจากพี่เจมใช่ไหมครับคุณเน็ตว่าไงครับนะครับเราไม่กันเนี่ยครับเป็นพี่น้องกันก็เป็นพี่น้องได้ของขวัญเออเตอร์เออใช่เออยิ้มไปก่อนอะไรนะยิ้มไปทำไมก่อนยิ้มมาสร้างความวุ่นวายถ้าไม่มียิ้มก็บอกแล้วสร้างความวุ่นวายเออใช่ยิ้มดูอยู่ตรงเนี้ยไม่น่าดูมั้งนี่เออแบบนี่แบบว่านี่อะดูรูปยิมมันมีรูปหนึ่งที่แบบว่ายิมกับติวเตอร์อะคือนั่งมองหน้ากันใช่ปะแล้วอันนี้คือแบบงงว่าแบบสายลูกโป่งมาจากไหนก็เลยดูเอ้าอยู่ในเสื้อยิมคือแบบยิมถือกับตัวใช่ปะยิมได้ยิมมันเสื้อยิมมันซนไงมันอยู่นิ่งไม่ได้มันแบบต้องเดินไปเดินมาแล้วแบบอยู่ดีก็แบบมัดลูกโป่งแล้วก็แบบมายืนบอกว่าตัวเองเป็นอิฐยิ้มไอ้ยิ้มก็ต้องเข้าใจยิ้มหน่อยนะอ๋อเป็นอิดอ๋อเป็นอิดไอ้ที่แบบเรื่องอิดอ่ะอ๋อที่แบบเป็นใช่ไม่ได้แบบมีลูกโป่งสีแดงอืมอ๋อเรียกว่าเป็นของฝันเดี๋ยวนะอิดที่มันเป็นอ๋อที่มันเป็นผีใช่ไหมตัวตลกผีใช่ตัวตลกตัวขาวๆที่มีลูกโป่งสีแดงอ่ะใช่ไหมเออใช่อันนี้ก็คือแบบเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยเอาลูกโป่งผูกตัวเองไปเลยอะไรเงี้ยใช่ตอนแรกก็คิดว่ายิมแบบผูกตัวเองเป็นของขวัญให้ติวเตอร์อ๋อเอ้ยยิมเขาไม่เสนอตัวขนาดหรอกเขาแพงคนนั้นอ่ะเออยิมเขาแพงเขาแบบเล่นตัวอยู่เล่นตัวอยู่ตอนแรกก็ลุ้นอยู่ว่าเอ๊ยยิมจะผูกโบเหมือนพี่ตอนที่แบบว่าเป็นวันเกิดพี่เนทหรือเปล่าไม่ยิมผูกลูกโป่งตอนผูกลูกโป่งเลยว่าไปผมเก็บโบกันอยู่นะเฮ้ยถามจริงเก็บไว้หรอโอ้โหเออไม่ใช่แบบของขวัญจากคนอื่นซื้อให้หรือเปล่าเลยเอามาอวดเนี่ยไม่ใช่ผมเก็บจริงๆผมเก็บไว้จริงๆเนี่ยดีออจำได้คุณจำได้หรือเปล่าเหรอผมจำได้ผมผูกเองกับมือเดี๋ยวกับเธออยู่ก่อนเดี๋ยวจะไปนอนกันสองวันนี้ก็จำได้ทุกคนอยากไปทะเลเอออยากไปทะเลเหมือนกันผมไม่อยากไปเราแอบไปกันไปป่ะไม่ได้ไม่มีใครรู้เลยคนดูประมาณ 1,200 คือไม่รู้เลยว่าเราจะแอบไปทะเลกันเลยอ้าวนั่นจะเป็นที่เน็ตคนน่ะใครใครค้างเหรอผมไม่ได้ทำไมค้างอ่ะไม่ค้างนะพี่ยังเห็นนิวพี่ยังเห็นทุกคนนะไม่ค้างแหมคุณเน็ตสวัสดีครับคนเลยครับนิวกับเตอร์คือกลายเป็นอากาศเป็นระยะถูกต้องนี่ไงพี่ยอปลาทะเลเรียลิตี้ติดกล้องยอมเรียลิตี้ติดกล้องโดนเปลี่ยนเรื่องแล้วฮะใครพูดไม่มีอะไรนี่เขาจีบกันแล้วเขาก็ชอบเปลี่ยนเรื่องไม่ผมไม่เคยเปลี่ยนเรื่องครับเมื่อกี้บอกว่านิวกับเตอร์คือกลายเป็นอากาศเป็นระยะเลยไม่จริงอ่ะเพราะว่าความข้างรักของพี่เน็ตเลยแหมติวเตอร์ผมไม่ได้ข้างรักเลยครับผมพูดไปเรื่อยๆนั่นแหละครับจริงเหร
เขาชื่ออะไรนะคูล่างเขาหวานมากใช่ๆทุกคนคูล่างคือจิวเตอร์กับเจมนะข้างล่างเอาเหรอไม่ข้างล่างของผมคือพี่เนตกับพี่เจมเอาเหรอเห็น TikTok วันนี้ของเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วของนัทใช่ครับโอ้โหTikTok อะไรอ่ะต้องดูหน่อยเดี๋ยวไม่ทันเห็นแล้วแบบเห็นแล้วพี่ซีต้องทำกับหนูนิวบ้างหรือเปล่าอุ้ยพี่เนี่ยพี่เจมนั่นลงอะไรพี่เนี่ยพี่เจมอาจจะพี่เนี่ยพี่เจมเหรอไม่รู้ซีต้องทำพี่เจมครับพี่เนี่ยกับพี่เจมคงต้องมากกว่านั้นใช่ไหมครับแค่นี้ก็คงไม่พอหรอกใช่เฮ้ยเวอร์ไปไม่ได้เป็นพี่กับพี่น้องกันเลยใช่ปะนิวพี่กับพี่เนี่ยเป็นพี่น้องกันนิวอยากยัดเยียดให้พี่ได้ไหมอ่ะอย่านะอย่าให้เห็นนะจะอยากไปทำอยากแกล้งทุกคนแล้วอะนิวได้ฟังเพลงใหม่ของ JBM BTW อะเพลงอะไรอะพี่เจมเพลง BTW อะที่แบบว่า JB Featuring กับ J Park อะคือแบบว่าคือพี่ชอบเพลงนี้มากเว้ยพี่ก็เลยแบบตั้งเป็นแคปชั่นของรูปล่าสุดแล้วแบบว่าทุกคนคิดว่าเลยครับแต่ว่าผมหาแล้วตอนเนี้ยไม่แล้วไม่แล้วแบบทุกคนคิดว่าแบบเป็นแบ็คที่เน็ตไหวแน่ๆเลยใช่นะมันแบบว่าคือตอนนี้ทุกคนใช้เครื่องถ่ายอะไรอยู่ครับอยู่เพิ่งกระตุกสิผมใช้ Wi-Fi ครับผมทุกคนสนใจพี่ออฟหน่อยครับพี่ออฟพิมพ์มาทุกคนพี่ออฟบอกว่าเรียลลิตี้มาเขาแกล้งทุกคนขนาดไหนใช่เป็นคนที่แบบไม่ต้องพูดเราตัวดีไม่ต้องพูดผมไม่เคยแกล้งผมไม่เคยแกล้งคุณนะครับคุณเจมไม่ต้องพูดกลายเป็นอากาศอีกแล้วไม่ได้อะไรเลยแค่บอกว่าไม่ต้องพูดอ่ะโอเคพูดแล้วเงียบทุกคนทำเน็ตคนพักเมื่อกี้เนี่ยทุกคนกระตุกไหมครับทำไมผมเมื่อกี้กระตุกมากเลยพี่ก็กระตุกนะของผมไม่กระตุกนะเมื่อกี้กระตุกแบบว่าโอ้โหเน็ตทุกคนพอกันเลยใช่ทำไมเมื่อกี้ผมกระตุกอยากเต้นแล้วอ่ะแต่แบบเต้นไม่ได้เจ็บเท้าแล้วเมื่อไหร่จะหายเนี่ยเออพี่เจมไปโดนอะไรมาใช่ผมว่าจะถามเหมือนกันเจมไปโดนอะไรมาไม่คือแบบพี่เนทจำแบบว่าที่เราถ่าย TikTok ลงกันล่าสุดได้ปะที่แบบว่าเต้นเพลงเนี่ยแล้วแบบว่าคือมันเหมือนกับแบบว่าเจมแบบไม่ได้วอร์มก่อนใช่ปะแล้วก็เต้นแบบไม่ใส่รองเท้าด้วยใช่ปะแล้วแบบพอกลับมาวันนั้นแหละก็เจ็บแล้วทีเนี้ยพอวันต่อมาก็มีถ่ายงานอีกใช่ปะมันก็แบบมันก็เดินแบบไม่ได้พักใช่ปะแล้วเราก็คือเราก็รู้สึกเจ็บแหละแต่เราแบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันจะเจ็บอะไรขนาดนั้นไงจนกระทั่งแบบพอกลับมาเราตื่นมาอีกเช้าอีกวันนึงเนี้ยก็คือแบบปวดมากแบบเดินไม่ได้คุณย่อเยอะไงคุณเจมคุณย่อเยอะคุณใส่ย่อเปล่าผมย่อเป็นรูปขาคุณอ่ะผมก็เลยแบบต้องเจ็บขาเอออะไรจะเป็นไก่อ่ะพักก่อน ไม่ แต่แบบตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับแต่ก็ต้องแบบเดินให้น้อยลงเหมือนเดิมดีแล้วไปไวครับมันเป็นเอ็นร้อยมันเป็นเอ็นร้อยหวายอักเสบมั้งก็เลยแบบเอ็นร้อยหวายอ่ะตรงขอยืมมาทำเตอร์ว่าไงเตอร์ดิวว่าไงอยากกินตัวเอ็นครอบไก่ครับผมมีประวัติมึงว่าจะไม่สนใจกันแล้วอากาศก็มีหัวใจใช่ครับทุกคนใช่ครับอย่าให้ถึงทีเราบ้างนะโดนเตะออกสไตล์แน่เลยพี่อ่ะคือตรงนี้คือแบบมีรูปนิวเยอะมากเลยนะพี่เนทเหมือนกล้องแบบที่อยากเก็บพูดเลยกล้องเป็นกล้องประจำตัวงงมากอยู่ๆมือก็อัตโนมัติก็มันเห็นแล้วมันงุนงีดอะครับทุกคนแบบมันแบบอะไรเนี่ยโอ้
เห็นแล้วต้องหงุดหงิดด้วยหันไปทีไรก็เห็นพี่นัทถือกล้องตลอดเลยถืออยู่อย่างเงี้ยเออจริงครับคือแบบแล้วหน้าพี่ตีก็มองแรงด้วยแล้วพี่ตีก็จะเห็นตลอดเลยเห็นทุกครั้งที่ถือโคตรปั่นคือแบบชอบการที่แบบว่าจริงๆกับพี่เด็ดอ่ะจะชอบถือกล้องไว้เงี้ยแล้วก็มองหน้าคนอื่นแล้วก็ถือกล้องแล้วก็ถือแล้วก็มันเห็นน้องอยากเก็บไว้ไงอยากเก็บไว้ขอลำพอกับทุกคนให้ทิวเตอร์พูดหน่อยเร็วเขาบอกมาพี่เนทตอบหน่อยพี่ฮะต่อลำพอกับต่อต่อใครข้างรักกว่ากันค่ะต่อต่อเขาแต่ต่อต่อเขาเก็บไว้ในใจครับผมเพราะว่ายิ้มดุจริงคนที่พูดนะครับทุกคนข้างรักคุณนั่นแหละคุณเตียวเขาอ้อยอ่ะเขาอ้อยอ่ะจริงไหมพี่เจมส์อ่ะทุกคนว่าคุณเจมส์เขาอ้อยวะล่ะครับทุกคนนั่นต้องถามพี่เจมส์สิพี่ก็อยู่นิ่งๆเนาะนิวเนาะใช่ไหมแบบเออเราก็นั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆสวยๆอยู่เงี้ยแล้วแบบเออพี่เนทแต่ไปยุ่งกับพี่เจมส์เออเนี่ยครั้งไหนที่เดี๋ยววันไหนที่อยู่ด้วยกันพี่เจมส์โดนให้ดูนะน้องๆพี่เจมส์โดนยิ้มว่าเลยเห็นไหมว่าพี่เจมส์ไม่แข็งว่ายิ้มเขาจะพูดได้ไงทุกคนเห็นปะแต่ล่าสุดยิ้มก็ได้เลยเขาชอบบอกว่าตัวเองเป็นคนแพงเออแต่ยิ้มคือขึ้นคอนโดติวเตอร์เป็นว่าเล่นนั้นเลยครับขึ้นมากินข้าวไงเออแล้วแบบใช้เหตุผลว่าแบบที่ห้องติวเตอร์มี Wi-Fi แรงก็เลยเป็นแบบเหตุผลที่แบบ Wi-Fi ห้องติวเตอร์เป็นเหตุผลที่แบบโอ้โหของคนนี้วะเนี่ยเหตุผลของคนแพงไงพี่เนทใช่ไหมเป็นว่าคนอื่นเหมือนอารมณ์ว่าคนอื่นไม่ให้ไปแต่ตัวเองไปได้อ่ะคุณดีงงมากเดี๋ยวไปคล้องน้ำแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาถ้าบอกไม่ได้อ่ะแล้วทำไมเป็นอะไรมาสิกลัวที่ไหนล่ะมาเลยเก่งจังเลยผู้บนเขาก็ไม่เบานะคะนิวอ่ะจริงไหมนิวไหนพูดสิไม่จริงครับไม่จริงเลยไหนอ้างหน่อยจะอ้างว่าไงใครข้างรักไม่มีเฮียไม่ได้ข้างรักเลยใช่ไหมครับใช่ไหมพี่เน็ตไม่รู้ว่าจะบอกไอ้เดียวมันเห็นไปหมดแล้วว่าเห็นแบบว่าเวลาคือพี่ตีก็จะดูเป็นเด็กลงอ่ะทุกคนเวลาที่เราอยู่กับนิวมันก็เลยแบบแล้วก็แบบไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรครับทุกคนมันมีความลบแล้วในตัวนี้นิวพูดไม่ถูกเลยจริงเดี๋ยวทุกคนก็จะแบบแต่ติวเตอร์กับยิมก็คือแบบเห็นอย่างนี้เขาแบบเขาต๊อกกันไปแต่พอเจอตัวจริงก็คือเขินกันทุกคนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่จริงต้องจริงอันนี้เป็นจริงว่าแบบไม่ผมไม่ได้ปากผมไม่เขินยิมนั่นแหละเขินยิมมาเขินใช่เขินกันทั้งคู่แล้วแหละไม่เตอร์ไม่ได้เขินยิ้มไม่เลยเขินไม่เกี่ยวไม่ถ้ายิ้มไม่เขินเตอร์ก็ไม่เขินเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวทุกคนลองคุณที่จะแก้เน้นเมาเฮียหน่อยโอ้โหพี่เสียไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับเดี๋ยวโดนทุบครับทุกคนพูดเดี๋ยวไม่ได้ครับจะโดนเฮียทุบแล้วกินแล้วตลบพรุ่งนี้ทุกคนทำอะไรครับเนี่ยพรุ่งนี้เรียนครับพี่เนทเรียนเหมือนเดิมเนาะติวเตอร์อะครับอะไรนะครับติวเตอร์ทำครับนี้ปกติพรุ่งนี้เหรออืมมีแผนทำอะไรเอ่ยช่วงนี้เรียนอย่างเดียวเลยครับไม่ได้ทำอะไรเลยเรียนออนไลน์พี่เนทนะครับช่วงนี้ทำอะไรครับพี่เนทนะครับเนี่ยก็จะบอกให้ดีก็เรียนออนไลน์หรือเปล่าไม่ได้เรียนออนไลน์ครับพี่เนทเรียนจบแล้วครับไม่แต่ช่วงนี้พี่เนทก็จะบอกให้ดีก็อยู่บ้านแล้วก็ทำอะไรเรื่อยเปื่อยไปครับเราต้องบอกนะเดี๋ยวไปเที่ยวที่บ้านอยากไปบ้านพี่เนทมาเลยบ้านพี่เนทต้อนรับทุกคนจริงๆแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาเลยเนาะ
ใช่ครับไม่ได้ไปนานแล้วไม่ได้ไปมันที่เงินนานมากจริงทุกคนเลยนี่เดี๋ยวรอพี่ออฟเขาบอกจะทำเรียลลิตี้ทุกคนใช่รออยู่นะครับพี่ออฟอยู่ไหมเดี๋ยวก็จะไปแล้วแหละพี่ออฟไปแล้วพี่ออฟอยู่ตั้งแต่แบบผมไลฟ์แรกๆเลยอ่ะใช่หรอแอปสองเอาทำไมของทุกคนครับคุณเจมทำอะไรอยู่เนี่ยก็ช่วงนี้หรอยังไงอ่ะก็ทำเรื่อยเปื่อยนี่คือแบบออกแบบลายเสื้อรองไงคือตอนนี้กำลังแบบหาข้อมูลแบบว่าเสื้อแบบใช้ผ้าอะไรโรงงานไหนอะไรประมาณเนี้ยถามพี่บีเอ็มดิพี่บีเอ็มน่าจะต้องมีเยอะปรึกษาพี่บีเอ็มเดี๋ยวจะให้นิวกับติวเตอร์ใส่ส่วนพี่เนทก็เดี๋ยวขายให้ใช่พี่เนทต้องซื้อพี่เนทต้องเหมาแล้วล่ะโอ้แค่นี้พี่เดี๋ยวพี่อุดหนุนได้แต่ว่าพี่จะไปเอาที่ห้องนะเสื้อตัวนึงแลกกับไล่ผืนนึงโอ้ปะเจ็บคนต้องบอกว่าพี่ว่าต้องบอกว่าดีกว่าซื้อเสื้อแถมคนขายใช่ไหมพี่เจมไม่ได้คนขายไม่พี่เจมพี่เจมว่าทุกคนพี่เจมก็คือเต็มตั้งใจที่จะแจกนิวกับติวเตอร์แต่จะแล้วก็แถมคนขายไงเหรอได้ครับไม่เราแบบเราแพงกว่าเสื้อเยอะเราต้องแลกกับไล่นึงอยากได้ไล่มานี้ที่คุณไล่นึงเลยเหรอใช่โอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ย้ายเข้ามาเลยแล้วกันนะเราเล่นเวอร์อันนี้ทุกคนต้องเข้าใจแยกแยะนะครับอันนี้คือพูดเล่นๆแซวน้องนะครับทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะไอ้พูดจริงๆแอบคิดจริงแหละพี่เนทอ่ะไม่เออใช่ทุกคนอย่าเบาได้เบานะครับทุกคนพี่เนทนั่นแหละเบาได้เบาคุณเบาเฮ้ยคุณนั่นแหละไม่เบาเลยผมว่าผมนอนน้อยอ่ะทุกคนผมรู้สึกแย่อย่างเลยไม่เกี่ยวพี่เนทไม่เกี่ยวเลยผมพูดแรงไปผมว่ามีคนข้างรับไม่แม้แต่รอใส่เสื้อเจมจริงนะเดี๋ยวเราอุดหนุนคือเจมแบบว่าจะทำเป็นไซส์แบบแนวโอเวอร์ไซส์อ่ะแบบคือเจมชอบใส่เสื้อแบบที่เป็นเสื้อแขนสั้นที่แขนมันปิดตรงศอกพอดีอ่ะใช่ไม่ชอบแบบใส่เสื้อแบบแขนเต๋ออะไรนะครับเบาทำอะไรมาก็ซื้อหมดแหละครับเปล่าแกล้งเขาอุ้ยตุ๊กตาที่นิวก่อนนะมันคือตัวอะไรเออนิวมันคืออะไรพี่มันคืออะไรอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรพี่พอรู้แล้วรู้ไหมของพี่พอรู้แล้วน้องชื่อขนมค่ะชื่ออะไรนะคะชื่อขนมค่ะชื่อขนมค่ะชื่อขนมหมอใช่ครับขนมน้องชื่อขนมครับสวัสดีครับชื่อขนมจริงๆลูกแม่สีตางแม่สีตางมาหนึ่งพี่เนสอย่าทำเสียงแม่สีตางอีกนะเดี๋ยวพี่ยังไม่ทำเลยจริงเอ้าแล้วยิ้มไม่มาไลฟ์บอเตอร์ยิมหายสับสูญไปแล้วนั่นแหละยิมคือใครครับยิมยิมน่าจะอ่านสื่ออยู่ไม่ยิมน่าจะเขาเท่าไหร่อยู่ในโลกของยิมแล้วตอนนี้ยิมน่าจะสวดมนต์อยู่เฮ้ยทำไมรู้อ่ะก็ปกติของยิมไงก็รู้อ๋อเขาก็รู้ไม่มีอะไรเลยเจมเดี๋ยวครั้งหน้าเราแกล้งยิมกับติวเตอร์แบบให้มองหน้ากันดีกว่าเขาสองคนเขาบอกว่าเขาไม่ได้เขินกันจริงก็ไม่ได้เขินก็มองหน้ากันบ่อยโอ้แต่วันนั้นนะวันที่ถ่ายวันที่ถ่ายไงวะถ่ายที่คาเฟ่อะใช่ที่พี่อยู่กับติวเตอร์กับยิมใช่แล้วคือแบบพี่บอกให้เขามองตากันเขาแบบทำเป็นแบบมองก็หลบสายตากันเว้ยคือแบบเขินจริงเดี๋ยวคาเฟ่ไหนก่อนคาเฟ่นั้นไงคาเฟ่ไงวะคาเฟ่ที่เราไปกันอะหัวหินอะอ๋อที่คุณมองหน้ากันคุณก็เขินกันอ่ะไม่อันนั้นมันแรกๆอยู่ไงแต่ตอนนี้ไม่เขินแล้วไงตอนนี้ไม่เขินแล้วใช่ถ้าเขินยังไงตาก็เขินแล้วได้ยิ้มขึ้นคอนโดไปกี่ครั้งแล้วล่ะ
ได้มากินข้าวไงยิมกินข้าวกินขนมไหมขอ IG พี่ยิมหน่อยค่ะ My name is Yim เลยครับพิมพ์ไปขึ้นเลยป่าปลุกน้องยิมขึ้นมาด้วยนะคะน้องยิมนอนยิมนอนแล้วเนี่ยเลยเนเจมก็เขินกันนะครับทุกคนเขาบอกเนเจมไม่เขินกันเลยอ๋อเขาบอกว่าแล้วเนเจมไม่เขินกันแล้วเพราะว่าเป็นแฟนกันแล้วงี้เปล่าไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้ทุกคนน้องเขาเสียหายใช่ผมเสียหายครับอะไรเนี่ยแรงพูดเล่นครับเอออย่าแซวต่อเยอะพี่เนต้าเออพี่เนต้าแซวแซวคนอื่นไม่ดูตัวเองเลยโอ้ยเออนี่ไงพี่เนตไม่ได้ข้างเนตขึ้นคอนโดเจมกี่ครั้งแล้วกี่ครั้งวะนี่นั่นไงสองปะครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งสองเออครั้งหนึ่งครั้งบางครั้งนึงเองผมจำไม่ได้แม่หรอกแต่ก็อยากให้พี่เดชมาอีกจะได้ใช้ล้างจานอืมแค่โทรบอกผมไปได้เลยล้างจานแค่จิบจิบแต่อยู่บ้านใจกล้าใช่ไหมอยู่บ้านเองไม่ได้ล้างนะแต่ไปบ้านคนอื่นล้างนะอ๋อไปคนอื่นล้างว่าตอนตื่นมาป๊อปได้ยินเสียงก้องเก้งก้องเก้งเอ้ามีคนล้างจานให้จริงจังเลยเป็นพ่อบ้านที่ดีพ่อบ้านใจกล้าเออไม่เผื่อจะแบบน้องแบบเขาเรียกอะไรอ่ะช่างมันเถอะเอาเอออันนี้ติวเตอร์อายุกี่ปีแล้วอ่ะติวเตอร์อายุ21ปีครับ21 22แล้วยิมอ่ะยิมอายุกี่ปีนะยิม21ยิมก็21เท่ากันแล้วนิวอ่ะ20ป่ะได้ครับแล้วพี่เนทพี่เนท24ครับอ๋อพี่สี่ยังกุบกิบอยู่ยังกุบกิบยังเนียนกับน้องๆได้พี่ถึงเสียพี่ชิวินมากเลยอ่ะทำไมพี่เจนจริงสวัสดีทุกคนนะครับโอ้แต่คนดูเยอะมากเลยอ่ะ 1,200 สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เนยเขินใช่ไหมกินน้ำไม่หยุดเลยผมเป็นคนชอบกินน้ำเปล่าครับผมติวเตอร์อายุเท่ากันเลยงานคอมเมนต์ไม่ทันคือแบบว่าติวเตอร์ไม่เห็นคอมเมนต์ใช่ป่ะหรือว่าแบบอ๋อตอนนี้ได้แล้วพี่เน็ต28แล้วใจเย็นนะครับพี่เน็ตยังไม่28นะครับพี่28นี่คือผมพี่เน็ต28ผมหน้าแก่ขนาดนั้นหรอไม่แบบดูแบบภูมิฐานไงเอ้ยแต่เสียงไก่นิวร้องเหรอค้างอ่ะเอ้ยนิวบอกว่านิวแทบจะเป็นอากาศไปแล้วขอแบบมีเสียงนิดนึงอ๋อนิวเลี้ยงไก่ด้วยเหรอใช่ครับเลี้ยงไก่อ้าวกดอะไรไก่ต้มเนี่ยทำไมตัวเหลืองจังเลยไก่ตัวนั้นไก่แต่ก่อนนี่ขึ้นอยู่กับไก่เนี่ยฮะใช่ฮิตมากแล้วแบบผมเคยอะไรนะครับพี่เจมปกติแบบนอนกี่โมงกันอะนอนประมาณเที่ยงคืนครับประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งครับถ้าเผื่อใครเหงาเนี่ยคือแบบทักไปหาพี่เน็ตได้นะแบบบางทีตอน 2-3 ตอน 2-3 ยังเห็นแบบมากดไลค์เท่าพีเตอร์อยู่เลยอ่ะงงมากไม่คุณรู้คุณคุยกับผมเหรอครับ 2-3 เนี่ยป่าวครับผมแบบเห็นมันแจ้งเตือนขึ้นเนี่ยผมก็เลยแบบเอ้ยใครเหงาก็คุยกับเน็ตได้นะครับทุกคนจริงๆนิวกับเตอร์อยู่ก่อนแป๊บนึงเนี่ยคุณเห็นปะทุกคนใครทุกคนดูนะครับอยู่ก็มาพูดคิดถึงแล้วบอกคิดถึงดีครับพี่เจมขอฟ้องว่าพี่เนทบอกว่าไม่รู้จักใช่รู้จักสิพี่รู้จักพี่เจมเข้ามาพี่เนทพี่เนทบอกว่าเจมคือใครอ่ะใครจะบอกไม่รู้จักน้องเจมล่ะครับพี่ก็โทรหาน้องใครจะไม่รู้จักที่แก้ตัวเก่งแต่ว่าทุกคนรู้นะว่าเนทพูดอะไรตอนก่อนหน้านี้นะค
ืออันนี้คือแบบเตอร์แบบขึ้นมาหลังจากที่พี่เน็ตแบบว่าคุยกับนิวแล้วใช่ปะไม่พี่ขึ้นมาคนที่3พี่ขึ้นมาทีหลังเตอร์กับนิวครับเหมือนอยู่กัน2คนใช่ครับผมกับนิวถ้าจะเป็นอากาศไปแล้วไม่ครับเอ้ยแป๊บมึงนะคือแบบคอมเมนต์จริงมันอย่าไปแกล้งน้องแล้วอ่ะน้องคนไหนน้องทุกคนนะครับน้องๆพี่บอกอย่าไปเถอะน้องๆต้องบอกน้องๆน้องๆมีแค่2คนน้องน้องทำไมก็เผื่อแบบแบบจะได้ชวนก็เนี่ยแบบว่าก็แบบชวนน้องๆนี่ก็แบบเผื่อไว้กับนิวกับติวเตอร์ไงถ้าแบบบอกชวนน้องๆนี่ก็แบบจะได้แบบมีเจมด้วยไงอะไรเงี้ยอ๋อคืออย่าไปคนเดียวก็ได้นะน้องอะแล้วครูคุณเจมเขาพูดมาอย่างเงี้ยทุกคนจะว่าไงครับผมเห็นน้องๆน้องๆทุกคนไงผมฉันนิวกับติวเตอร์ทุกคนช่วยด้วยทุกคนคุยกับนิวกับติวเตอร์หน่อยได้ไหมครับผมจะเงียบๆแล้วผมจะรอดูน้องๆคุยกันเรามาคุยกันนี่ว่าพี่นิดข้างหลักไหมไม่เดี๋ยวเนี่ยทุกคนอย่ามาพูดถึงพี่ดิครับพี่จะนั่งคุยกับนั่งฟังน้องๆพูดไงมันก็จะแบบอยากนินทาต่อหน้าไงก็คือไม่นินทาลำหลังอ่ะต่อหน้าเลยทุกคนโอเคไม่พูดก็ได้เนี่ยขนาดพูดก็ผิดอ่ะให้พี่ๆแฟนให้พี่ๆทุกคนแฟนกับเขาคิดว่าพี่ข้างหลังก็พอแล้วอยากให้น้องๆคิดเลยเพราะว่าพี่โดนใส่ร้ายไงเห็นกันอยู่ครับพี่เนทใครๆก็รู้เออพี่เนทไม่คือทุกคนอ่ะไม่เห็นคู่อื่นไงคู่อื่นเขาโอ้โหไม่เห็นผมอยากจะโชว์ทุกอย่างจริงเลยผมก็เป็นคนแสดงออกชัดเจนหน่อยดูหน้าพี่เจมด้วยน้องน้องน้องเตอร์สายตาสั้นเหรอคะมีคนถามใช่ค่ะทั้งสายตาสั้นกับเอียงครับเอียงมากพี่จริงๆพี่ก็สายตาเอียงนะแต่แบบว่าพี่ไม่ได้สั้นกับยาวผมไม่รู้ว่าแบบมันสั้นเอียงยังไงผมรู้แค่ว่าแบบเหมือนจะสั้น150เองแต่เอียงอ่ะ275พี่ก็ถ้าถอดก็คือมองไม่เห็นเลย เบลอมากอยากรู้ว่าสายตาเอียงเป็นไงอ่ะเวลามองสายตาเอียงอ่ะมันจะดูง่ายๆมากเลยนิวแบบเวลาเราแบบขีดเส้นอะไรเงี้ยเราจะขีดเอียงจริงๆคือแบบพี่อ่ะคิดว่าแบบพี่ขีดตรงอ่ะนะแต่แบบเพื่อนๆจะบอกว่าเอียงตัดกระดาษอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดไม่ใช่มั้ยมันทัดเทียบไปเอียงอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบเวลาแบบเขียนหนังสือก็ชอบแบบเอียงคอเขียนอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมนี่แบบมันจะเห็นเป็นคล้ายๆแบบภาพซ้อนนะเวลาแบบสมมุติขับรถกลางคืนแล้วแบบมีไฟใช่มั้ยมันก็จะเห็นแบบไฟแบบเป็นแฉกเยอะมากอ๋อเอออันนี้เห็นคนพูดอยู่ว่าแบบเวลาเห็นไฟมันจะเป็นแบบเขาเรียกเป็นเหมือนกับออกมาใช่สว่างออกมาใช่นั่นแหละเห็นไฟมันต้องสว่างออกมาอยู่แล้วดิไม่เหมือนกับแบบเป็นแบบเขาเรียกไงไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นไฟที่แบบเป็นไฟปกติมันจะเป็นเหมือนกับแบบแตกออกแบบแฉกแฉกอ๋อโอเคโอเคก็แบบพูดใครขยายความไงอะไรเงี้ยอ่ะพีเตอร์หายไปนะเออเป็นอากาศไปแล้วกับนิวทุกคนเราคุยเรื่องฮอปปี้ของติวเตอร์อยู่ไงเนี่ยเห็นป่ะทุกคนทุกคนช่วยด้วยเมื่อกี้ผมภาษาผมไม่ได้พูดแล้วเนี่ยผมมองน้องๆพูดกันผมก็ยิ้มเองนะทุกคนเอียงซ้ายคือตอนนี้เจมเห็นแบบเอาง่ายๆนะเดี๋ยวลงไลฟ์ใหม่ด้วยทุกคนคือรุ่นนิวกับติวเตอร์ก่อนผมไม่อยากคุยกับน้องสองคนติวเตอร์มาเลยแล้วก็แจงสิเมื่อกี้พี่นี่ก็ฟังแล้วนะวนมาตลอดแป๊บนึงนะครับแล้วแบบนี่ทุกคนอาบน้ำกันแล้วใช่ไหมเนี่ยยังครับพี่ยังไม่อาบนิวกับยิ้มน่าจะอาบเอ้ยนิวกับเตอร์น่าจะอาบแล้วอาบแล้วครับอาบแล้วค่ะคือปกติทุกคนอาบ
อาบน้ำไวมากเลยเหรอปกติอาบก่อนนอนครับก็อาบประมาณแบบทุ่มสองทุ่มครับอาบเร็วทุ่มสองทุ่มทุ่มสองทุ่มคืออาบน้ำหรอใช่ครับนี่ชอบอาบประมาณแบบเที่ยงคืนเลยก็นอนปกติผมอาบเวลาพี่เจมส์แหละแต่วันนี้ผมออกกำลังกายด้วยก็เลยอาบเร็วเลยขี้เกียจยูบีเทนเนอร์ยังครับไม่ต้องไม่น่าก็รู้นิดนึงพี่เจมส์ไม่ต้องพูดเลยเจมส์เนี่ยยังไม่ได้ตอบเลยเป็นคำถามที่บอกมันมีคำตอบอยู่แล้วอะก็ไม่น่ายังไม่ได้ตอบเลยสรุปนิวบอกอ๋อเทรนเนอร์ผมคือพี่เน็ตเขาเออความรับที่ถูกเปิดเผยโป๊ะเลยนะยิ้มพี่รุตใช่ครับพี่เน็ตชอบยิ้มแบบนี้แล้วอะอ่ะเห็นอยู่อ๋อนิวทำหน้านิ่งพี่ดิว่านิวค้างเห็นไรป่าวเปล่าพี่นึกว่านิวค้างไงแต่จริงๆแบบเมื่อกี้ผมค้างด้วยแรปเตอร์มีติวเตอร์มีเทรนเนอร์สวดมนต์ยังมีคนถามไม่มีไม่มีครับคุณยิมเขาชอบแนะนำบทสวดมนต์นะติวเตอร์ลองถามคุณยิมดูไม่จะให้พี่เน็ตมาเป็นเทรนเนอร์ติวเตอร์ง่วงติวเตอร์ง่วงยังมีคนถามไม่ง่วงครับไม่ง่วงใช่ไหมครับพี่เน็ตน้ำหมดขวดยังอารมณ์เจาะเออใช่พี่เน็ตพูดจนแบบกินน้ำหมดขวดจะหมดแล้วเอออยากรู้เหมือนกันทุกคนผมอยากรู้ไออารมณ์เจาะนี่แปลว่าอะไรอารมณ์เจาะชอบคำนี้มากเลยแฟนคลับบอกแล้วว่าคำว่าอารมณ์เจาะมันเป็นเหมือนกับแบบว่าอ่ะถ้าสมมติว่าพี่อ่ะเห็นยิมกับติวเตอร์อยู่ด้วยกันแล้วแบบว่าเห็นแบบกุ้งกิ้งอะไรกันเนี้ยแล้วแบบจู่ๆพี่ก็ยิ้มแบบเนี้ยแบบยิ้มแบบยิ้มแบบแบบพี่รู้ใช่ไหมเจมอะไรเงี้ยแบบกุ้งกิ้งอ๋อคือแบบว่าเขาก็จะบอกว่าอารมณ์เจาะแต่จริงๆมันจะมีสัตว์ตัวนึงที่แบบเขาเอามาเทียบกับมีมนี้อยู่ก็คือเป็นตัวลามะที่ยิ้มแบบเนี้ยยิ้มแบบเงี้ยแบบอะไรเงี้ยเห็นนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นเขาจะเรียกว่าอารมณ์เจาะอารมณ์เจาะผมเห็นหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่รู้อารมณ์เจาะที่ขับมันเป็นภาษาใต้หรอหรือว่าไม่หรือว่าภาษาปกตินั่นแหละเออหรอเป็นคือเหมือนเออมันเป็นยิ้มแบบอัปก้ายิ้มแบบอัปก้าแบบอารมณ์เจาะนี่หรออัปก้าใช่ไหมไม่ใช่ตัวลามะใช่ไหมไอตอนแรกลามะนั่นแหละลามะนั่นแหละอ๋อแต่เรียกว่าอันน่าจะตัวเดียวกันนะพี่ไม่รู้นะเออใช่เฮ้ยแต่ก่อนเพื่อนพี่บอกว่าพี่หน้าเหมือนอัปกาเลยเฮ้ยเหมือนจริงเหมือนจริงคือมันไม่ใช่ภาษาใต้มันเป็นภาษาแบบภาษาชาวเน็ตในทวิตเตอร์อ๋อภาษาชาวเน็ตสับอารมณ์เจาะครับอารมณ์เจาะแต่ครับแต่แบบชอบที่นิวพูดเมื่อกี้โคตรตลกอารมณ์เจาะก็แบบผมเห็นแล้วผมก็ขำตลอดเลยอารมณ์เจาะ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 ผมแล้วก็งงว่ามันคืออะไรอารมณ์เจาะมาไอ้ Hi everyone สวัสดีครับมีแฟนคลับอินเตอร์เยอะมาก Hi hello Hi อารมณ์เจาะไม่ใช่ท่านลูกจอมนายแบบทุกคนลองทำหน้าเน็ตอารมณ์เจาะมาฆ่าดิแบบว่าทำหน้าแบบอารมณ์เจาะดิพี่เด็กคืออารมณ์เจาะดิวเนี่ยครับที่จะทำรายการนี้อารมณ์เจาะแบบหน้าแบบอารมณ์เจาะอ๋อไม่อ่านว่าอารมณ์นะอ้าวอ่านว่าอุ่มเหรอครับอุ่มเจาะอ๋ออันนี้เพิ่งรู้อุ่มเหรออุ่มรุ่มเจาะอุ่มรุ่มรุ่มรุ่มอันนี้อีกเพิ่งได้ศัพท์ใหม่เหมือนกันรุ่มเจาะได้ศัพท์คำว่าคำนี้มาเอ้ยมันตาชต่อตาชวันนี้ก็เห็นเหมือนกันคืออะไรอ่ะ
ทัชคืออันนี้ได้จากพี่ออฟมาทัชคืออะไรอ่ะทัชแบบที่แบบพี่ชอบพูดอ่ะทัชแปลว่าอะไรนะจำไม่ได้เหมือนกันแต่แปลว่าแบบน่าจะแปลว่าแบบคล้ายๆว่าแบบปังเลิศอะไรประมาณนี้มั้งอะไรนะจ๊ะจ๊ะทัชทัชที่พี่ชอบพูดอ่ะพี่เนี่ยเคยได้ยินปะไม่แต่ตลกคนบอกว่าทัชเนี่ยคือหน้าอารมณ์เจาะตลอดนะพี่เนี่ยอารมณ์เจาะตลอดเวลาไม่ตาชเลยวัยรุ่นไลฟ์นี้ตาชคือเหมือนมีคนพูดป่ะตาชอ๋อเหมือนทัชนี่ป่ะแบบทัชใจอย่างเงี้ยแบบเหมือนทัชใจโอ้ตาชมันตาชนี่ไงมีคนบอกแล้วว่าตาชคือได้เลิศปังประมาณปังอ๋อตาชมากเลยมันตาชอ๋อมันตาชไอตอนแรกที่ได้ยินคิดว่าแบบเหมือนไฟช็อตอะไรเงี้ยตาชไม่ใช่ไม่แบบแค่คิดว่าแบบทัชเหมือนไฟช็อตเฉยๆแบบอะไรงั้นโอเคทัชมันมีศัพท์ไหนที่แบบเราไม่รู้อีกที่แบบเราได้ยินมาแต่เรายังไม่รู้อ่ะแต่อันนี้คือรู้คําว่าบูดไอ้ตอนแรกคิดว่าแบบบูดเหมือนแบบบูดก็คือแบบแย่ป่ะแบบแบดแบบแย่เออแย่แบบบูดอย่างเงี้ยบูดมากอะไรเงี้ยช่วงนี้ดูภาษาชาวเน็ตถูกต้องทุกคนมีคำอะไรที่ทุกคนมีคำศัพท์อะไรแนะนำพวกเราได้นะครับใช่ครับมีคำศัพท์อะไรเราจะพร้อมจะเรียนรู้นะครับแบบทัชพี่เจมทัชมากทัชขอบคุณมากเลยครับบงคือมาเรียนรู้คำศัพท์บงน่าจะคล้ายๆพูดว่าแบบบงคือแบบแย่เหมือนกันบงใช่แบบแบบไม่ดีทำได้แบบไม่ดีบ้งคือไม่ดีหรอแบบบ้งมากเออบ้งแบบบ้งแบบแยกว่าแย่มากต้มเล้งมีต้มเล้งเลยทุกคนครับหิวเลยครับต้มเล้งต้มเล้งขอต้มเล้งอีกทีครับต้มเล้งต้มเล้งไม่เคยเห็นต้มเล้งคืออะไรเขาบอกว่ามันขั้นมากกว่าแบบบูดอีกอะคำว่าต้มเล้งคือมากกว่าบูดต้มเล้งเจาะเจมได้ทัชมากคืออะไรหนุ่มโจทัชพอสอบพระสงฆ์พอสอบพระสงฆ์นะครับเป็นอาจารย์สมศรีไปแล้วถูกต้องทุกคนสภาพคืออะไรอ่ะอ๋อสภาพผมเห็นที่พระที่พระในสภาพมันแปลว่าอะไรครับสภาพแบบดูสภาพติดนี่หรอข้อสอนี่คือพี่สาวหรือเปล่าครับคือตอนนี้แบบเริ่มจะงงมีคนบอกว่าพระสงฆ์เออแบบพี่สาวได้หลายอย่างเลยอะพระสงฆ์พี่สาวมีอะไรอีกพี่สาวข้อสอพี่สาวแต่ตอนนี้คือต้องมองใหม่พระสงฆ์ตะกี้มีคนบอกว่าพระสงฆ์จริงๆพระมหาไพวันจริงเหรอฉีดยาก็คืออวยอ๋อแบบอย่ามาฉีดยาชนะเงี้ยฉีดยาเหมือนเออแบบน่าจะประมาณแบบอย่ามาฉีดยาชนะอะไรเงี้ยประมาณฉีดยามาหิวขอร้องแหละขอร้องเพื่อนสาวพี่สาวพระสงฆ์เพื่อนสาวด้วยอ๋อจะเรียกพระคือพระสงฆ์อ๋อแต่คำว่าแม็กแม็กแม็กคือมากมากเตอร์แฟนเฮียเซย์ไฮเขาหน่อยครับทุกคนฮัลโหลนี่พูดภาษาจีนพูดภาษาจีนอาจารย์ฮาวครับนี่มันฮาวมาอาจารย์ฮาวขยำซึ่งขยำซึ่งไงฮะภาษาอะไรขยำซึ่งไงทุกคนเป็นภาษาแคนเบเดียนะครับแปลว่า I love you ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ขยอันนี้พูดจริงๆพี่เน็ตเบลละบ้าขยำเสื้อแง่ขยำเสื้ออะไรเงี้ยโซ่ใช่ขยำเสื้อแง่ขยำเสื้อแง่ขยำเสื้ออะไรเงี้ย It have someone like from Cambodia หญิงเองก็ลำบากค่ะอุ้ยแยกย้ายอุ้ยแยกย้ายนะทุกคนเดี๋ยวจะไปก่อนไม่หมายถึงผู้หญิงลำบากไงช่วงนี้โอเคเดี๋ยวนะเล่นใจหาย
กินข้าวยังคะกินแล้วค่ะนอนเจ้าตัวเออใช่แบบกินข้าวยังนอนเจ้าปอฟอร์นแปลปอกอแปลว่าอะไรผมเนี่ยทำอะไรอยู่ครับกินข้าวพี่เนทต้องพูดเกาหลีแล้วไหมเนี่ยครับผมทำไมคุณรู้ใจผมไหมเออพี่เนทภาษาเกาหลีอยู่เนี่ยนอนจอปอฟอกคืออะไรผมรู้คืออะไรครับนดปะปกอืมไม่มีเนเจมนะครับกินข้าวจะเป็นแบบกินแล้วครับนอนหรือยังครับกินข้าวยังครับกินแล้วค่ะเฮ้ยคุณผมเคยเล่นกับคุณนะคนขับเลยคืองงมากผมเคยเล่นกับคุณนะอ้าวนิ้วไปกรรมกรนิ้วไปไหนมันเป็นมีมนี่ทุกคนอินโดนีเซียแฟนบอกว่า say hi ซาเซลามิดเซลามิดเซลามิดมาลัมเซมาอเล็กซ์เซลามิดเซลามิดมาลัมอินโดนีเซียเหมือนเด็กกระตุกเซลามิดมาลัมอินโดนีเซียมาลัมอินโดนีเซียได้ว่าคำว่ามิงกะลาบานี่เป็นภาษาของอะไรนะตากาล็อกนี่คือภาษาประเทศอะไรอ่ะเขาบอกว่า do you guys speak ตากาล็อกตากาล็อกฟิลิปปินส์ครับใช่ไหมใช่ตากาล็อกของฟิลิปปินส์เอาตากาล็อกฟิลิปปินส์ใช่ครับ someone like เดี๋ยวนะขอคิดก่อนกินข้าวยังคะไม่ออกอ่ะกินแล้วค่ะสลามัดมาลัมสลามัดมาลัมลาซาลามัดมาลัมสลามัดมาลัมแปลว่าอะไรแต่ว่าสวัสดีหรือเปล่าแน่ๆแต่เจมส์รู้คำหนึ่งคำว่ามาฮันติกะอะไรสักอย่างที่แปลว่าแบบฉันรักคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่จำไม่ได้ว่าเป็นภาษามาฮันติกะมาฮันติกะสลามัดมาลัมสลามัดมาลัมซาลามัดมาลัมหมายว่าราตรีสวัสดิ์สลามัดมาลัมเจมไหว้ครับฮะอ๋อเปล่าครับนึกว่าแบบเป็นคำว่าสวัสดีก็เลยยกมือไหว้หรอเจมพูดอย่างเหมือนกินข้าวยังคะกินข้าวยังคะเจมไหว้ใครเจมไหว้พี่เน็ตหรือเปล่าตอนนี้คนแบบพี่เราไม่ไหว้ใครพี่เน็ตทำอะไรอยู่คะอันยองเจ๋งนิวแน่นอนไม่ใช่อะไรแดดฟิลเตอร์หรอไม่เฮ้ยพี่ทุกคนพี่สอนเดี๋ยวพี่สอนคำหนึ่งเป็นภาษาเวียดนามเพราะว่าเนี้ยพี่สอนมาเวียดนามแปลว่าอร่อยใช่อร่อยภาษาเวียดนามแปลว่างอนทำไมอร่อยเลยพี่แม่สมมติเหมือนกับอาหารเราอร่อยเหมือนกับเอ้ยกินข้าวอยู่แล้วแบบเราจะพูดว่าอร่อยอย่างเงี้ยครับก็พูดว่างอนงอนงอนใช่แล้วถ้าไม่อร่อยผมรู้นะคืออะไรไม่งอนโอ้ยไอ้โนไม่รู้อ่ะโอเครู้เลยติวเตอร์จะพูดอะไรอ่ะไม่อร่อยคือไม่พูดดีกว่าไอ้นิวรู้แล้วนิวพูดแล้วว่าคืออะไรติวเตอร์จะพูดอะไรนึกออกแล้วติวเตอร์จะพูดอะไรไอ้นิวพูดคือต้นได้ออ่างใช่ไหมติวเตอร์ใช่ไม่พูดดีกว่าเฮ้ยให้อันนั้นอร่อยอันนั้นอร่อยอันนั้นอร่อยคือตอนนี้คุณเจมอร่อยนะทุกคนพี่เจมเป็นอะไรฮะเป็นพี่เจมเงียบนี้งอนพี่เน็ตใช่ไหมพี่เน็ตไม่สนใจใช่ไหมพี่ไม่นะพี่เน็ตงอนเหรอพี่เน็ตอร่อยเหรอทุกคนครับช่างมันเถอะช่างมันเถอะทุกคนช่างมันเถอะพี่เจมคือจริงๆเจมคิดว่าจินตกับกาฬสินธุ์อยู่ครับแต่แบบว่าคือเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแบบกลับไปแล้วก็กลัวว่าแบบจะโดนกักตัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้กลับรอให้สถานการณ์ดีกว่านี้ก่อนแล้วค่อยกลับครับครับผมดีแล้วครับเดี๋ยวรอให้สถานการณ์ดีขึ้นค่อยกลับเนาะเพราะมันต้องกักตัว
อ๋อคือเมื่อกี้มีคนถามเจมว่าเจมดมยาดมแล้วเป็นอะไรคือกลิ่นมันแปลกๆอ่ะพี่กลิ่นมันเปรี้ยวๆอ่ะมันไม่เหมือนกับตอนที่แรกๆที่เจมดมจนเลยกลิ่นมันเปรี้ยวๆเจมเปลี่ยนตัวแบบเปรี้ยวๆเจมแบบดมแบบมันแปลกๆอ่ะอ้าวคือเตอร์หายไปแล้วเตอร์หลุดเนาะหรือเตอร์ไม่อร่อยแล้วเตอร์บอกเตอร์ไปแล้วอุ้ยแรงติวเตอร์บอกไม่อร่อยคืออ้างโล่เหรอเนี่ยแรงติวเตอร์ต้องเขี่ยพี่แล้วแหละเอ้าหายเลยนี่เดี๋ยวเจมก็จะไปแล้วนะได้ครับเนี่ยเดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวรอติวเตอร์ก่อนไม่รู้ติวเตอร์เขาจะกลับมาหรือเปล่าไปแล้วติวเตอร์เนี่ยครับเฮ้ยแต่ว่าไม่ได้นะอย่าว่าร้านอาหารนะเอ้ยจำได้ป่ะมาแล้วตอนนั้นใครอยู่มาพี่เบิร์ดที่เรากินเนี่ยผมไม่ได้พูดที่เอ้ยจำได้ว่าที่เรากินข้าวอั้งโลกันอ่ะใครอยู่ป่ะตอนไหนพี่ที่กินอยู่กับข้าวพี่เบิร์ดร่วงอ่ะอ๋อที่เวิร์กช็อปเหรอเออที่พูดถึงอั้งโลไม่ดีแล้วพี่เบิร์ดอดกินเลยจำได้เหรอเออโจทีแรงผมจะโดนอะไรมั้ยเนี่ยพี่เนทติวเตอร์พูดถึงอังโลเมื่อกี้ติวเตอร์หลุดเลยนะเออจะบอกว่าอังโลอร่อยมากอย่างงี้งอนมากงอนคือเล่นพี่เนทจะบอกว่าอังโลอร่อยกิน1คำส่วนอภิธรรม7คืนนึงร้านอื่นอีอย่างเนี่ยอีอย่างน้ำโลร้านอังโลคืออร่อยจริงโดยเฉพาะไอ้ผักทอดอ่ะผมชอบมากทอดผักทอดอร่อยครับทุกคนต้องไปกินนะครับติวเตอร์บอกแล้วติวเตอร์บอกว่าอังโลผักทอดอร่อยแต่ทุกคนต้องสั่งไก่ทอดไก่ทอดนะผักทอดสั่งผักทอดอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องสั่งไก่ทอดนะครับมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะดอกกระหล่ำใช่ไหมพี่ใช่ดอกกระหล่ำทอดครับผมแซบไปเลยแซบเลยครับทุกคนต้องกินครับพูดเลยแต่น้ำพริกร้านอังโลเยอะมากแต่ก็ดีทุกอันน้ำพริกอังโลอร่อยมากอร่อยน้องพูดอย่างนี้ก็พี่ก็ไม่จะทำไม่จะพูดอะไรแล้วเนี่ยก็นอกจากแบบพาน้องไปเลี้ยงโอ้ยน้องมายินดีครับมีเมนูใหม่มาด้วยนะแต่อย่าถามพี่นะอะไรพี่ก็ไม่รู้เอาพรีเซนต์มาต้องขอตาจริงไหมเนี่ยไม่คือเวลามีเมนูใหม่ขึ้นมาพี่ก็ไม่รู้ไงเพื่อนพี่จะเป็นคนขับเขาเป็นคนไหนเจมคำของคอมเมนต์เนี้ยเขาบอกว่าเคยกินค่ะน้ำเปล่าอร่อยมากแรงมากอร่อยจริงน้ำเปล่าน้ำเปล่าล่ะพี่อร่อยมากน้ำเปล่าอังโลทุกคนก็เป็นน้ำเปล่าอังโลคือน้ำเปล่าไม่ได้ทำเองเลยนะไปซื้อเข้ามานะทุกคนโอ้โหแกงแกงอังโลมากเลยไม่แต่แนะนำนะขอขายของนิดนึงคือถ้าใครอยากกินแล้วที่แบบในคอมเมนต์อ่ะเป็นหมูแดงครับหมูแดงอังโลที่มันข้าวหน้าอังโลอันนี้อร่อยจริงครับตักมาด้วยต้องชิมชอบกินข้าวหน้าหมูข้าวหน้าหมูแดงเจ้าของร้านจับดูไม่ได้เยอะครับผมมันเยอะมากเลยครับจริงมันเยอะมากครับจนอังโลนะผมต้องอธิบายผมยังอธิบายไม่ถูกเลยตรงตะกี้ที่หายไปคือแบตหมดตอนนี้น้ำแข็งน้ำแข็งเย็นทุกตอนนี้ขอพูดหน่อยน้ำแข็งเย็นทุกก้อนนี่น่าจะไปร้านอื่นครับเพราะว่าร้านน้ำแข็งเย็นร้านผมไม่มีน้ำแข็งตรงแต่ไม่รู้ตอนนี้มีหรือยังนะน้ำแข็งอ่ะเป็นเจ้าของร้านจริงไหมครับพี่เนี่ยต้องใส่เพื่อนลืมแหละตรงเซฟอ้างโลค่ะจริงๆครับผมแซวๆครับแซวๆแต่จริงอร่อยมากจริงๆลองไปกินได้เหมือนตบหัวรูปร่างอะไรทุกคนเจ้าของร้านหล่อแฟนเจ้าของร้านก็สวยจริงไหมเมนูใหม่ทองพลุกับแกงเตาจริงไหมหล่อเจ้าของร้านยังไม่มีแฟนนะครับโอ้ยถ้าแบบนี้ต้องไปกินแล้วปะทำไมอ่ะเปล่าจะไปกินร้านอื่นไงไม่ได้กินร้านเข้าร้านบ้างพ่อพี่เนทได้เข้าร้านบ่อยไหมครับช่วงนี้ไม่ได้เข้าเลยครับเพราะว่าไม่ได้เข้าครับเพราะว่าไม่ได้เข้าครับไม่เพราะว่าคือหนึ่งเราอ่ะเข้าไปคือถ้ามันยุ่งจริงอ่ะเดี๋ยวเราว่างเราจะไปช่วยเพื่อนอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อนไม่ตามเลยเพื่อนแต่เพื่อนก็บอกนะว่าเข้ามาบ้างแต่นี่ก็แบบไม่ค่อยได้เข้าเลยครับผมก็รู้สึกผิดเหมือนกันครับแต่ว่า
คุณส่วนบางคนก็ไม่ได้เข้าเหมือนกันมี5คนอย่างเงี้ยอีก3คนกับอีก2คนก็ไม่ได้เข้าเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันแต่ว่าคนที่เข้าคือเหมือนกับเขาเป็นเมนเจอร์ร้านแล้วก็เป็นเชฟอยู่แล้วไงเขาเลยต้องเข้าตกหลุมรักเชฟค่ะพี่เป็นเชฟไม่ใช่พี่เนทครับไม่ใช่เฮ้ยตลกอ่ะเฮ้ยแต่ล่าสุดนี้ขอเล่าความๆหน่อยคือเหมือนกับคือเชฟพี่คนนึงเพื่อนพี่ใช่เหมือนกับเขาก็แบบสูงแบบหน้าตาดีแหละที่เหมือนกับมีผู้ใหญ่พี่คนนึงอ่ะเขาทักมาบอกว่าจะเอาคนเนี้ยไปแบบมาเข้าวงการบันเทิงเชียงอะไรนี้เราก็คุยในกลุ่มเพื่อนว่าแบบเฮ้ยมึงจะให้ไปดีไหมเพราะว่าแบบถ้าไปแล้วร้านคือเต็มเพราะว่าไม่มีพ่อครัวแล้วก็เลยคุยกับเพื่อนอยู่ว่ายังไงไม่มีคนทำเชฟไงเอาก็พี่เนทไปทำแทนก็ได้เนี่ยเออพี่ก็ไม่ว่างไงเดี๋ยวพี่กลัวไม่ว่างไงกลัวร้านแน่นเพราะว่าพอดีว่าไม่ได้คนสั่งเยอะนะทำไม่ทันเพราะทำไม่เป็นครับก็เลยนั่นแหละถ้าเผื่อแบบขาดเด็กเสิร์ฟนี่เรียกพวกผมได้นะครับพี่เนทแบบมีนิวมีคุณอยู่เฉยๆก็ได้คุณกินอย่างเดียวตอนเสิร์ฟหมู4ชิ้นจะไปเป็นเด็กเสิร์ฟหรือว่าจะไปเป็นแฟนเชฟครับเอ้ยเดี๋ยวนะนิวแฟนเชฟคือไม่ใช่แฟนพี่นะเอาเขาหมายถึงเชฟเขาไม่หมายถึงคุณโอเคได้โอเคเขาจะเองเนี่ยถ้าเบอร์จะเป็นเด็กเสิร์ฟนะพอเสิร์ฟมาหมูมี4ชิ้นพอถึงลูกค้าก็คือหมูเหลือ3ชิ้นเพราะอะไรเพราะหล่นกินเองเพราะหล่นเพราะหล่นไม่เพราะให้ไม่หมดให้ไลฟ์นี้เปิดให้เนี่ยทุกคนทำให้ให้นิดเจมมาจีบกันนะครับทุกคนยิ่งพูดยิ่งแย่แฟนคลับบอกมาไม่ใครครับผมดูนิวขำอ่ะชงผิดชีวิตเปลี่ยนชงเชฟเฉยชงเชฟไปชงเชฟเฉยงงเลยครับชงเชฟว่าชงตาจ้างเป็นอะไรครับอะไรนะเขาถามว่าพี่เจมเอาค่าจ้างเป็นอะไรพี่เจมเขาไม่เอาค่าจ้างหรอกโหอ๋อเอาครับโบบะมากทุกคนคืออากาศจริงๆคือคณะดูมันดีไม่ใช่คณะแบบแบบศิลปินหรือว่าอะไรนะครับเป็นคณะแบบคณะหลบคณะหลบจริงทุกคนเล่นมุกได้หมดเลยครับจริงๆครับนุ่นเนวกอดขนมแบนแล้วครับโอ้ยใช่เห็นแบบตัวเลยกอดตั้งแต่เปิดมันมีเศษหรือเปล่านะไม่มีครับเดี๋ยวนะมีน้องเขาบอกจานกับแก้วร้านพี่เนทก็สวยดีนะคะน้องเคยไปกินแล้วใช่ไหมเป็นไงบ้างครับผมขอบคุณนะครับน้ำตาจะไหลเนี่ยเห็นบ้างเนี่ยดีใจจังเลยมีลูกค้าที่เขาพูดความซื่อสัตย์อย่างนี้เห็นบ้างน้องตัวอย่างนะทุกคนเนี่ยแบบทุกคนเดียวเร็วมาเป็นตลกนั่งพูดไม่ทันเลยสรพหูแดงจังถ้าเบอร์เห็นคุณสรพหูแดงนี่ต้องกินหมูแดงร้านอ่างโล่แล้วนะครับผมอยากจริงแบบมันก็การขายของดีจริงเลยถ่ายอินปะชมจานกับแก้วไปชมอาหารแรงมากพวกคุณครับให้ผมดีใจทักแบบกับโต๊ะอีก็สวยครับครับผมน่ารักมากร้านอยู่ที่ไหนหรอคะอยู่แถวถนนเดโชครับผมมีคนถามว่าเคยไปกินเข้าร้านไม่ได้ค่ะเปิดประตูไม่เป็นเดี๋ยวประตูมันใหญ่ทุกคนประตูต้องผลักครับมันต้องผลักมีคนถามเตอร์อันนี้แว่นใหม่หรอครับมีอะไรจะบอกอันนี้คือแว่นเก่าครับแต่แบบใช้พลังกาวตาช้างติดเอาเอาแบบให้พอใช้ได้ชั่วคราวครับเพราะช่วงนี้ไม่ได้ไปร้านแว่นเลยแต่มันเปิดตลาดแว่นช่วงนี้เอ้ยว่างๆนะไปกินข้าวกันเพราะห้างเปิดแล้วนี่อยากได้อยากไปกันแต่ว่าอยากไปต้องนิวอ่ะต้องรอนิวเข้ามาด้วยใช่เพราะว่านิวก็เฮ้ย
มีคนถามว่าพี่เน็ตชื่ออะไรคะพี่เน็ตชื่อเน็ตสิครับพี่เน็ตชื่อเน็ตนะครับผมเอาจริงทุกคนจะชอบแบบอ่านผิดแบบถ้าเผื่อเน็ตจะว่าเน็ตอะไรเงี้ยแต่จริงๆแบบมันเป็นความเชื่อของเน็ตเพราะว่าทุกคนเรียกพูดผิดมาหมดแล้วเน็ตแนทอะไรอย่างเงี้ยเน็ตแนทพี่นัทมีไหมโค้ดชอบเรียกว่าไอ้แนทมีก็ขำเลยว่ะขำว่ะทุกวันนี้คนนั้นยังไม่ได้กินเลยนะเขายังเปิดประตูไม่ได้เดี๋ยวนะทุกคนผมว่าทำยังไงเนี่ยทุกคนถ้าเปิดประตูไปกินร้านพี่เน็ตไม่ได้นะครับสามารถสั่งเดลิเวอรี่ได้นะครับมีในโรบินฮูดแล้วก็มีในของเก่งอีกแล้วเราต้องเอาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบเนาะมีคนเข้าไปกินเยอะค่าเข้าประมาณ60 บาทส่วนค่าส่งประมาณ300ครับทุกคนถ้าเผื่อขยับไปกินผมว่าไปกินที่ร้านก่อนไม่ใช่มันได้บรรยากาศมันได้บรรยากาศอ๋อได้บรรยากาศใช่ชอบกินแก้วมังกรแต่เขาใส่งาเยอะเกินไปเดี๋ยวไปเยอะร้านผมไม่มีแก้วมังกรนะครับน้องแล้วคือน้องคนนี้เขาเป็นคนบอกว่าร้านพี่จานกับชามสวยมากค่ะแต่น้องเขาพูดถึงแก้วมังกรคือร้านพี่ไม่มีแก้วมังกรไงเดี๋ยวนะหรือว่าร้านมีแต่พี่ไม่รู้ว่ามันไม่มีนะน้องคอมเมนต์ค้างไปครับทำไงดีทุกคนธุรกิจครอบครัวใช่ครับผมจริงๆเราเป็นแฟนกันเราต้องช่วยกันซีเป็นแฟนคลับนี้ใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่ใช่ครับใช่เอียงก็พระเจ้าตากใครเก็บคะงงใครเก็บคะวุ้นเป็ดอร่อยมากค่ะมีคนบอกใช่ครับแซ่บหลายร้านมีวุ้นเป็ดมีคนบอกว่าอยากกินแต่ไม่อยากสั่งทำไงดีพี่เน็ตไปนะอยากกินแต่ไม่อยากสั่งเดี๋ยวนะย้อนแย้งปะเขาไม่อยากไม่เขาอยากกินแต่ไม่อยากสั่งแบบเขาอยากมากินที่ร้านไงอ๋อแต่มันก็ต้องสั่งปะพี่เจมแต่กินที่ร้านก็ต้องสั่งปะพี่เจมใช่ไหมจริงๆแบบจริงๆพี่อยากจะบอกแล้วว่าแบบแบบคนที่เป็นเด็กเสิร์ฟของร้านนี้อ่ะคือเขาแบบเก่งมากนะแบบว่าตอนที่พี่เดินเข้าไปเขามองตาก็รู้ใจเลยว่าแบบรู้เลยว่าจะกินอะไรแบบน้องไปนั่งอยู่บนโต๊ะเลยนะเดี๋ยวทำมาให้กินใช่ไม่คุณเป็นคนพูดเองคุณเป็นคนบอกว่าผมกินเหมือนพี่เนทให้เมียเลือกเลยใช่เขาก็เสิร์ฟข้าวหมูแดงมาแต่จริงๆอยากกินข้าวไก่สเต๊ะก็ต้องกินไปก็ไม่เป็นไรพูดเล่นกินข้าวที่ร้านอั้งโล่จะมีผลข้างเคียงไหมคะปกติแล้วคืออิ่มมีครับผมก็ถ้าเบื่อไปกินร้านพี่เนี่ยคืออิ่มแน่ๆครับผมลูกค้าคือพระเจ้าครับทุกคนต้องยิ้มเข้าไปครับขอบคุณครับจริงๆอังโลไม่มีแก้วมังกรเพราะแฟนเจ้าของร้านไม่กินค่ะอุ้ยใช่เฮ้ยใช่ไม่ใช่พูดอย่างนี้ไม่ได้คืออันแรกอะใช่ครับแต่ว่าอันนี้อันประโยคทันไม่ใช่ครับจะไม่มีแน่นอนแก้วมังกรกับอะไรอะบุญเป็ดไม่มีครับถ้าคือเมื่อไหร่มีวุ้นเป็ดในร้านก็คือแปลว่าผมไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วอังโลชั้นบนมีแอร์หรือยังคะโอ้ยแรงมากแรงมากอังโลมีประกันสุขภาพแบบไหนพี่เนี่ยแรงมากครับเดี๋ยวผมขอจดไปประชุมกับเพื่อนก่อนนะครับผมว่าเพิ่มงบในตรงนั้นหรือยังติดแอร์เพิ่มครับร้านอังโลเนี่ยคือเปิดมาตอนช่วงโควิดแล้วยังไม่มีเงินมากที่จะขนาดที่แบบบำรุงร้านอะไรขนาดนั้นก็เลยจะต้องแบบมีทุนหน่อยอย่างงี้แอร์ก็อาจจะร้อนๆนิดนึงเฮ้ยเจาะเขาบอกว่าอิ่มใจแต่ไม่อิ่มท้องแล้วพูดอย่างงี้ไม่ได้นะครับทุกคนแปลว่าทุกคนที่ผมพาทุกคนไปกินน่ะเขาบอกให้เยอะมากเลยข้าวมากข้าวครับไม่มีลูกค้านะตรงหมายถึงข้าวเยอะใช่ไหมพี่เน็ตใช่ครับจะอิ่มแน่นอนพูดเลยจริงตลกอ่ะไม่ทุกคนคือไปกินได้นะครับผมถ้าเผื่อใครไปกินก็สามารถแรงมากขออนุญาตบอกเลยครับเนี่ยร้านพี่เน็ตอยู่ติดโรงพยาบาลไหมคะพอดีเกิดอ่ะเฮ้ยแต่พูดอย่างนี้พูดเลยนะ
ร้านผมมีห้องน้ำห้องเดียวนะครับทุกคนนี่คือดีใช่ไหมดีเพราะมันแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่จำเป็นขนาดนั้นไงหาหลอกทุกคนอยากเก็บไว้ทุกคนเลยอ้างโลพิซซ่าไหมเอ้ยแต่จริงๆของพิซซ่าอยู่นี่ใช่ไหมโอ้โหนี่ช่วงขายของหรือเปล่าเนี่ยพิซซ่าก็ต้องมอนิเตอร์ติดครับใช่ที่ร้านอะไรนะร้านมอนิเตอร์หรอมอนิเตอร์เลยล่ะมอนิเตอร์มอนิเตอร์ใช่ทุกคนลองสั่งมาได้นะมีหน้าพรามาแฮมปะพี่เน็ตมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนอะไรอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไม่คือถ้าใครอยากกินอาหารอิตาเลียนหรือพิซซ่าก็สั่งได้นะครับมานิโต้แต่จะเปิดแต่9เขาเรียกว่า9เดือนเนี่ยครับผมตอนนี้ยังเปิดวันที่9เดือนนี้ใช่มั้ยใช่แล้วผมจะหาอยู่ว่าแบบแบบมันจะยังไงลองเสิร์ชดูมานิโต้นะครับมานิโต้ใช่เอาที่ว่าเราควรไปกันได้มั้ยมันดึกแล้วนะเดี๋ยวเจนว่าจะไปอาบน้ําก่อนก็ถ้าเผื่อใครที่ไปร้านอั้งโล่นะครับใครที่ไปก็อย่าลืมพกคาร์บอนไปกินด้วยนะครับแล้วคุณรู้เล่นไปเนี่ยร้านผมไม่ต้องพกคุณติวเตอร์ไม่ต้องพกคาร์บอนเพราะที่ร้านเขามีขายให้เลยเขาแถมไว้แล้วครับที่ร้านไม่ต้องพกเขาแถมคือแถมไว้แล้วครับจะพกมาทำไมร้านเตรียมไว้ให้นี่เองร้านเตรียมแล้วครับผมอร่อยไม่ซ้ำเพราะจำสูตรไม่ได้นะร้านนี้อร่อยไม่ซ้ำตายแล้วพรุ่งนี้ลูกค้าต้องเยอะเลยเพราะมาเอาคาร์บอนนะครับไม่ได้มากินแล้วคาร์บอนก็ถ้าเผื่อใครที่ไปกินร้านอังโลก็สามารถแท็กอังโลได้นะครับแล้วก็แท็กพี่เน็ตก็ได้นะครับผมได้ครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็รีวิวด้วยครับว่าได้คาร์บอนกันคนละกี่ซองไม่แต่ปรากฏว่าเพื่อนมาเดี๋ยวไปกดปรากฏไปถามเพื่อนว่าเอ้ยมีคาร์บอนแถมไหมคะเพื่อนงงตรงเพื่อนต้องรู้สึกยังไงอ่ะมีคาร์บอนแถมไหมคาร์บอนมีคนบอกว่าอร่อยมากค่ะมาถึง KFC แรงไม่ไหวนะครับห้องน้ำห้องเดียวปวดอันนี้ต้องทำยังไงคะเอาเนี่ยเอาเป็นอย่างเงี้ยพี่เนนโกรธปะเนี่ยพี่เนนน้อยใจแน่เลยอ่ะทุกคนสั่งกับผมเนี่ยต้องไปงอพี่เนนตามไปกินข้าวลูกเยอะนะครับต้องไปงอพี่เนนละจริงพี่เนนไปแล้วเอาพี่เนนงอเราแล้วพี่เจมเออเนี่ยต้องไปกินร้านอังโลแล้วปะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปรับคาร์บอนนะครับพูดเล่นนะครับทุกคนไม่ใช่มันกินหลุดสุดจังหวะดีมากเลยพี่เน้นึกโกงอนไปเลยงอนไม่โกงไม่โกงตลกเฉยๆไม่เมื่อกี้มันกับจะปัดไงแล้วมาทีนี้มันก็หลุดไปเลยไปแล้วน้องๆโอเคครับเจนก็จะไปแล้วเหมือนกันก็หมดเวลาสนุกมากสนุกมากครับวันนี้ไลฟ์เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวพาไปกินอังโลจะได้แถมคาร์บอนคาร์บอนบ๊ายบายนะฝันดีฝันดีครับเจอกันครับผมบ๊ายบายฝันดีครับฝันดีครับบ๊ายบายบ๊ายทุกคนครับไปกันหมดแล้วเหลือผมคนเดียวเดี๋ยวผมก็จะไปนอนแล้วเหมือนกันครับ5 ทุ่มแล้วไปอังโลแถมคาร์บอนคือขำมากใครเป็นคนคิดอะน่ารักครับ ผมไปดีกว่า พี่นิวอายุกี่เดือนแล้วคะ อายุ20 ปีนี่กี่เดือน คิดไม่ออกไปดีกว่าครับทุกคนไปนอนได้แล้วนะครับ5 ทุ่มแล้ว5 ทุ่ม 7 นาทีไปกันเถอะครับให้น้องขนมมาบอกฝันนี้ด้วยครับฝันดีนะครับทุกคนไปนอนแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับ那我要去睡觉了，大家
这么晚了，大家应该去，也应该去睡觉了。晚安呐 ，Have a good dream นะครับทุกคน บ๊ายบายนะครับ Goodbye ฝันดีครับไว้เดี๋ยวมาไลฟ์อีกนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับ